ธานนะกับผมปรับประสบสรัสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับคือท่านจิรยุมาชวนผมผิดคำมั่นสัญญาตัวเองนะผมตั้งใจว่าสองสามวันนี่ผมจะไม่อยากจะวิจงวิจารณ์อะไรเพราะอยากทำงานนะครับท่านก็มาอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะที่ใช้คำว่าวางยาอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ท่านผมก็มองในแง่ดีนะครับแล้วก็ผลของเมื่อวานมันออกมาดีนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะทำนะครับจบแล้วมันก็ดีอยู่ไปอย่างข้ามอ่ะแต่ถ้าท่านมาถามผมทางวิชาการนิดๆนะครับผมก็จะย่อยท่านนี้ฮะก็คือว่าใจจริงเราเนี่ยอยากทดลองตั้งแต่ซีโร่นะฮะซีโร่เบสนะครับอุปมาอุปไมยเมื่อกี้ผมพูดไปทีแล้วนะฮะเวลาเราไปตรวจโรคตรวจหัวใจสายผ่านเนี่ยนะครับเขาก็ให้เราไม่เหนื่อยอะไรเลยนะครับแล้วก็เอานั้นมาติดแล้วก็จะเริ่มเหนื่อยขึ้นนะฮะแล้วก็เร็วขึ้นชันขึ้นนะฮะแล้วพอเราบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาก็ลดลงนะฮะเพราะนั้นตอนที่มันรีทรีตนะฮะไอเซนเซอร์มันก็จะดีเทคว่าหัวใจเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอนเหนื่อยขึ้นกับตอนเหนื่อยลงยังไงไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องการจะตรวจสอบตั้งแต่น้ำต่ำสุดนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆว่ามันมีปฏิกิริยาในเรื่องของโฟลว์ในเรื่องของเคอร์เรนต์ยังไงนะในเรื่องของบูมอัพในเรื่องของบอทเทิลเน็กยังไงนะฮะท้องคลองเป็นยังไงอันนี้บังเอิญตอนเช้ากทมไปปล่อยสักหน่อยแล้วอันนั้นนะฮะตอนแรกดูเหมือนจะ50 เซนติเมตรมั้งแล้วขึ้นเป็น1 เมตรแต่ก็แค่ครึ่งชั่วโมงนึงแต่น้ำก็ปรับขึ้นเพราะนั้นแทนที่เราจะไปเริ่มทดสอบได้ที่ศูนย์มันก็ไปทดสอบที่2ที่3ซึ่งผมยังไม่รู้รายละเอียดจริงๆนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยเวลาเอามาลงเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ในระบบคำนวณเนี่ยนะครับมันก็ชักเข้าชักออกชักเข้าได้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าถามว่าเอฟเฟกต์ในโมเดลไหมมีบ้างนะครับแต่คิดว่าคอลเลกชันนะฮะทางในเรื่องของการแคลคูเลชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วเราก็ไม่ได้รับการอินฟอร์มมาก่อนนะครับผมก็ถามดร.รยนต์ว่าเอ๊ะยูรู้ป่ะเขาบอกไม่รู้นะฮะเพราะนั้นก็แล้วไปนะฮะแต่ว่ามันก็อันตรายนะครับเพราะว่าช่วงเช้ามันช่วงน้ำทะเลขึ้นสูงสุดนะฮะน้ำทะเลมันลงตอนบ่ายนะครับลงสูงสุดประมาณบ่ายโมงเศษทางผมถึงมาเลือกทำตอนบ่ายสองโมงนะครับเพราะนั้นก็นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็แล้วไปนะฮะผมก็มองในแง่ดีไม่ได้มีปัญหานะแล้วก็มันก็จบนะครับทีนี้ในคำถามที่ท่านถามว่ากทมพร้อมหรือยังนะครับผมไม่รู้แต่ว่ารัฐบาลพร้อมจะช่วยกทมหรือไม่รู้นะฮะช่วยเต็มที่นะฮะรัฐบาลจัดงบประมาณให้กทมไปพอสมควรนะครับกทมก็บอกประชาชนอยู่บ้างไม่บอกบ้างสุดแล้วแต่นะครับผมเองเพิ่งอนุมัติสูบเครื่องสูบน้ำเครื่องดันน้ำนะครับให้กทมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มั้งนะครับแล้วก็อนุมัติไปหลายยอดนะฮะจำยอดทั้งหมดไม่ได้นะครับรวมทั้งเมื่อตะกี้นะฮะเพิ่งกำลังจะอนุมัติอะไรละ retention wall แถวๆบางกรวยนะครับอีก300 กว่าล้านนะครับนั่นก็เพื่อปกป้องนะฮะกทมเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่ากทมพร้อมก็แล้วกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลพร้อมที่จะทำงานกับกทมนะครับอุ้มหรือช่วยกทมเพื่อปกป้องคนกรุงเทพแล้วก็ใช้ระบบการระบายน้ำท้ายน้ำเนี่ยนะครับเพื่อระบายน้ำซึ่งกระทบทั้งประเทศเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะก็อยากได้รับความร่วมมือแบบ 100% เช่นเดียวกันครับคำถามที่2ครับคุณจิรยุท่านประธานที่เคารพครับเห็นใจท่านรองปลอดนะครับผมจะเรียกท่านว่ารองปลอดในเวลาท่านไปทำงานเนี่ยหลายท่านก็วิพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าการทำงานเยอะของท่านเนี่ยก็เป็นผลดีทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครับผมถามต่อไปครับในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับมากกว่าการใช้น้ำลายจนน้ำมันท่วมทุ่งท่วมกทมกันไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่ผ่านมาท่านประธานครับรัฐบาลเคยใช้เรือดันน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำได้ใช่ไหมครับที่เราอยากจะให้น้ำมันไหลจากทางเหนือลงไปอ่าวไทยเร็วๆเนี่ยนะก็มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านอยู่ภายนอกแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับคุณธีรชนมโนมัยพิบูลบอกว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระไปเอาเรืออะไรต่างๆไประบายน้ำผักดันน้ำหมุนกันไปเนี่ยนะแต่ท่านประธานครับผมถามต่อไปยังท่านรัฐมนตรีครับในฐานะที่เป็นประธานดูแลจัดการน้ำเนี่ยนะตกลงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะวันนี้ผมเห็นกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรใช้เรือลักษณะเดียวกันครับก็หมายความว่าผู้ว่ากทมใช้รองผู้ว่ากทมเคยต่อว่าต่อขานลักษณะทางวิทยาศาสตร์ที่มันผลักดันน้ำได้เนี่ยนะครับผมเห็นทั้งกองทัพเรือก็ใช้กรุงเทพมหานครก็ใช้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถผลักดันน้ำได้หรือไม่ทั้งที่รัฐบาลจริงๆแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับท่านอยากจะปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเขตคลองสามวาบ้านผมก็ปิดประตูระบายน้ำท่านก็สามารถทำได้ในฝั่งเหนือครับแต่ถ้าท่านปิดประตูระบายน้ำแล้วน้ำมันทะลักออกซ้ายขวามันก็ไหลเข้ากรุงเทพมหานครอยู่ดีครับ
คำถามจึงมีว่าถ้าลักษณะที่เป็นเขตปกครองพิเศษที่จะทำอะไรตามใจชอบเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีน้ำเอ่อขึ้นมายิ่งช่วงนี้ฝนตกเนี่ยนะคนกรุงเทพมหานครก็ชักไม่สบายใจว่าเมื่อวานทดสอบเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ทดสอบฝั่งตะวันออกเนี่ยท่านมั่นใจได้อย่างไรครับว่าสมมติว่าเราไม่มีเรื่องการเมืองเลยนะครับไม่ต้องมาเอาหน้าว่าใครจะลงผู้ว่ากทมพักนั้นจะส่งพักนี้จะส่งเป้าประสงค์หลักคือทำอย่างไรให้คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำไม่ท่วมเนี่ยท่านมีเทคโนโลยีนอกจากการโยนกันไปมาเดี๋ยวก็บอกว่าขุดลอกคูคลองนานๆทีนะครับท่านประธานครับขออนุญาตที่เอ่ยนามผมจะเห็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรจาติกะวณิชลงทุนนั่งเรือดมกลิ่นเน่าๆในคลองลาดพร้าวพร้อมกับหลายท่านนะครับตื่นเต้นครับจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นสาระสำคัญเล็กน้อยครับแต่ที่ผมถามทางเทคโนโลยีเนี่ยอุโมงค์ระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์เนี่ยนะฮะปีที่แล้วจำความได้นะครับคุณชูวิทย์กบลวิสิทธิ์ขออภัยที่เอ่ยนามท่านครับสสท่านนี้ไปนั่งยองๆถือไฟฉายกะละมังอันนึงอยู่ป้ายอุโมงค์ยักษ์ครับน้ำท่วมแทบคอผมถึงถามท่านนี่ครับว่าถ้าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยแล้วมันไหลผ่านกรุงเทพมหานครตั้งแต่ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกและทิศไหนก็แล้วแต่เนี่ยความพร้อมของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเช่นประตูระบายน้ำนะครับหลายท่านไม่ได้อยู่ใกล้คลองไม่เข้าใจหรอกครับบ้านผมอยู่ใกล้คลองคลองมายาวมากเลยครับกว้างประมาณ20เมตรพอมาถึงประตูระบายน้ำท่านประธานครับเหมือนคอขวดดีๆนี่แหละครับเหลือประมาณสัก3เมตร5เมตรเวลายกสุดบานครับน้ำมามากมันไม่ไปตามบานหรอกครับมันก็ทะลักซ้ายขวาครับท่านประธานทราบไหมครับถ้าเกิดใครอยู่แถวถนนนิมิตใหม่นะฮะแถวเขตมินบุรีท่านวิชาญเนี่ยนะแล้วก็ต่อเนื่องจากเขตผมครับเขาทำอะไรรู้ไหมครับเกาะกลางถนนท่านประธานครับเอาบาริเออร์หรือไอหินปูนที่มันสูงประมาณเกือบประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยท่านประธานครับไปวางอยู่เกาะกลางถนนชาวบ้านมาถามผมเยอะครับบอกว่าทำอะไรกันจะปรับปรุงภูมิทัศน์หรือผมบอกไม่ใช่หรอกครับเขากำลังกันท่านเนี่ยให้อยู่นอกแนวกั้นน้ำฝั่งถนนฝั่งขวานี่ยังไงถ้าเกิดมีโอกาสท่วมคือจมน้ำอย่างเดียวท่านประธานครับนี่คือการแก้ไขปัญหาปลายทางของกรุงเทพมหานครในการใช้งบประมาณผมจึงถามต่อไปยังรัฐบาลครับว่าทำอย่างไรครับที่น้ำไม่ท่วมท่านบอกว่าต้นน้ำท่านบริหารแล้วกลางน้ำท่านบริหารแล้วปลายน้ำคือกรุงเทพมหานครท่านบริหารแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพเนี่ยนะครับทางเทคนิคท่านมีอะไรบ้างอุโมงค์ยักษ์ทำได้ไหมคลองถ้าไม่ลอกแค่คลองเดียวจะเป็นจะตายกันไหมถ้าน้ำมันไม่มาต่อให้ไม่ลอกสิบชาติมันก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมถามท่านรัฐมนตรีครับว่าวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของรัฐบาลเนี่ยสร้างความมั่นใจได้อย่างไรพรุ่งนี้จะทดสอบเขตพวกผมนะเขตแถวคลองสามวามินบุรีบางเขนหนองจอกดอนเมืองลาดกระบังอะไรแถวนี้ครับถามท่านรัฐมนตรีครับว่าพรุ่งนี้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องในฝั่งตะวันออกด้วยครับว่าท่านจะไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและจะไม่มีพวกหมอลืมนะครับคือพวกวางยาแล้วลืมท่านประธานช่วยถามท่านรัฐมนตรีครับเจริญยุใช้เวลาไป7นาที32นาทีครับเหลือเวลา2นาทีเสร็จเชิญท่านรัฐมนตรีปรับสอบครับครับกราบเรียนท่านประธานฮะคำถามแรกเรื่องต้องขอประทานโทษนะฮะที่ท่านรองผู้ว่าพูดเรื่องเรือดำน้ำนะครับผมคิดว่าท่านคงไม่ระมัดระวังนะที่พูดก็หวังว่าท่านจะไม่พูดอีกนะครับทรงรับสั่งไว้เมื่อปี38นะครับในการพระทานคำแนะนำเกี่ยวกับระบายน้ำในกทมนะครับว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยนะครับราบไม่มีสโลปนะครับหลายพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าน้ำทะเลนะครับการจะระบายน้ำออกเนี่ยนะถ้าขุดลึกก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะมันลึกกว่าทะเลไปแล้วขยายออกข้างๆก็บ้านเรือนคนนะครับในการจะเพิ่มปริมาตรน้ำนะครับซึ่งคำนวณจากพื้นที่นาตัดคือสูงคูณกว้างนะครับกับเคอร์เรนต์นะครับในเมื่อความลึกก็ไม่มีประโยชน์นะครับความกว้างขยายไม่ได้ทางเดียวที่จะเพิ่มเคอร์เรนต์เพิ่มเคอร์เรนต์คือเพิ่มสปีดนะการจะเพิ่มสปีดของน้ำได้ก็ต้องดันนะครับหรือไม่ก็ดูดออกนะครับแล้วในขณะนั้นกรมชลประทานก็ทำเครื่องสูบเครื่องดันน้ำมา100เครื่องถวายก็ยังใช้อยู่ได้ในขณะนี้บ้างนะครับปีที่แล้วก็เอาเรือขนาดใหญ่เพราะเราต้องการเรือขนาดใหญ่ใบจักรขนาดใหญ่นะฮะดันที่กลางน้ำด้วยซ้ำไปที่คลองรัดโพก็พิสูจน์ว่าเพิ่มเคอร์เรนต์ได้ถึง 20% ก็ถวายความเห็นไปนะครับปีนี้ก็ทำเพิ่มขึ้นอีกนะกทม.ก็ได้งบทำเครื่องดันน้ำนะฮะกองทัพเรือก็ได้งบเครื่องทำดันน้ำทำมาสำเร็จส่วนหนึ่งเมื่อวานก็เอาไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าเพิ่มสปีดของน้ำได้ถึง 30% นะฮะก็เอาเป็นว่าคุณธีรชนนะครับท่านด้วยความหวังดีนะฮะท่านต้องหยุดพูดเป็นอันขาดนะท่านอย่าได้บังอาจพูดอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ถูกต้องทางวิชาการแล้วก็ไม่ถูกอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะและประชาชนก็อย่าไปเชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็แล้วไปนะฮะหมดเรื่องผมจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเป็นอันขาดนะครับเรื่องที่2นะครับท่านถามมา5ข้อถามว่า
เหมือนกับเมื่อกี้น้ำท่วมไหมก็ตอบว่าไม่ท่วมหรอกนะครับปีนี้ไม่ท่วมแน่กรุงเทพก็ไม่ท่วมนี่ทำอย่างไรนะฮะในความเห็นของผมนะครับของพวกผมนะฮะที่ต้องทำงานเนี่ยสำหรับในพื้นที่ลับๆนะฮะในพื้นที่กทมเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีสัก5ข้อนะครับคือเมืองใหญ่ๆนะฮะทั้งนี้รวมทั้งหาดใหญ่ด้วยรวมทั้งเชียงใหม่ด้วยรวมทั้งสุโขทัยด้วยการปล่อยให้ลำน้ำสายหลักเช่นแม่น้ำผ่านกลางเมืองเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะวันหนึ่งนะฮะในสถิติ100ปีเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์แบงค์นะฮะโอเวอร์ฟลูมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทุกเมืองเนี่ยเขาจึงต้องทำรีเทนชั่นวอลขึ้นมามีข้อหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันซึ่งเราก็มีบ้างไม่มีบ้างอันที่สองเนี่ยเขาต้องทำดีทัวร์นะฮะในภาษาหนึ่งบางทีก็เรียกว่าฟลัดเวย์บางภาษาก็เรียกว่าฟลัดไดเวอร์ชันนะฮะคือเอาออกข้างนะครับเหมือนกับทางเบี่ยงนะฮะเหมือนกับถนนวงแหวนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ในงบจะทำอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะทำค่อนข้างยากเพราะมาทำตอนนี้นะฮะที่ถ้าสมมติเรามีฟลัดเวย์หรือฟลัดไดเวอร์ชันเนี่ยนะครับเราก็จะคุมน้ำให้ผ่านกรุงเทพได้ไม่เกิน 3,000 ถึง 3,500 คิวเซกอย่างนี้ก็จะไม่มีการล้นนะครับเพราะมันจะออกข้างๆนะครับอันที่2เนี่ยต้องอย่า กักน้ำนะฮะเช่นไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพอย่างปีที่แล้วนะครับมันไม่ช่วยอะไรเลยมันช่วยให้เจ๊งกันหมดทุกคนนะครับการทดสอบเมื่อวานเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าปล่อยน้ำเข้าภายใต้การควบคุมทุกสายน้ำนะครับล้วนมีประโยชน์เท่านั้นเหมือนเส้นเลือดนะฮะมันมีทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะฮะถ้าใช้กันไปนะฮะอย่างถูกต้องมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับอันที่3นะครับเรื่องการลุกล้ำลำน้ำนะครับเป็นเรื่องใหญ่เมื่อกี้ก็ถามผมเรื่องของลาดพร้าวผมเป็นคนนำเรื่องเข้าครม.และเป็นมติแล้วนะฮะให้กระทรวงมหาดไทยกทม.ไปหาทางเอาคนออกจากลำน้ำให้ได้นะครับแล้วก็ให้กระทรวงทรัพยากรอะไรความมั่นคงมนุษย์อะไรเนี่ยผมเรียกไม่ถูกกันนะฮะชื่อสมัยใหม่แล้วอะไรกระทรวงอะไรนะความมั่นคงนั่นนะไปทำแฟลตนะครับตอนนี้เขาก็เสนอมาแล้วแต่ท่านนายกก็สั่งว่า voluntary basis นะหมายความว่าอย่าไปบังคับเขานะค่อยให้เป็นค่อยไปผมก็หวังว่าภายใน5ปี10ปีนะครับก็จะมีผู้คนออกมานะครับแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีการทำเขื่อนข้างๆมีทำถนนเดินจนกระทั่งไม่มีการจะลุกล้ำเข้ามาอีกเพราะถ้ามีลุกล้ำเนี่ยนะครับระบายน้ำก็ไม่ได้นะอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างอันที่4นะฮะก็คือคลองเล็กคลองน้อยในกทม.เนี่ยมีเป็นมากมายนะผมไม่รู้เท่าไหร่นะเป็นพันเป็นหมื่นต้องทำให้เป็นระบบเลือดฝอยให้ได้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ทำเป็นบล็อกสั้นๆเป็นเซลล์นะฮะแล้วก็มีระบบทั้งดูดน้ำทั้งปั๊มน้ำนะครับเหมือนอย่างที่เวนิสนะฮะเขาทำสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านถามว่าพรุ่งนี้ผมจะไปทดสอบท่วมไหมไม่ท่วมหรอกครับเพราะว่าเราจะทดสอบนะฮะเท่าที่ขีดความสามารถของคูคลองที่เกี่ยวข้องนะครับจะรองรับได้และจะทำไปจากน้อยนะครับไปหามากนะครับหวังอย่างเดียวนะฮะว่าไอ้สูบที่มักกะสันน่ะมันจะเวิร์กนะฮะถ้าไม่เวิร์กก็ต้องบอกว่าไม่เวิร์กถ้าเวิร์กกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่กทม.กับเจ้าหน้าที่ของกบอ.ของกรมชลประทานนะครับเขาทำงานใกล้ชิดกันมากผมไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อยากเรียนว่าพรุ่งนี้ถ้าฝนตกนะครับเกินกว่า30มิลนะฮะต่อชั่วโมงนะครับหยุดทันทีแล้วก็หยุดได้ภายใน5นาทีนะเพราะนั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องวอรี่นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับขอบพระคุณครับคำถามสุดท้ายท่านจิรายุครับประธานที่เคารพครับกับผมจิรายุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาครับฟังท่านรองปลอดแล้วนะฮะหลายท่านที่อาจจะไม่ชอบสไตล์การพูดจาของท่านอาจจะหงุดหงิดหัวใจแต่ถ้าเป็นวงการนักเลงก็บอกอย่างนี้คนจริงครับพูดแล้วทำที่ผ่านมา1ปีเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลมีประสบการณ์ในความเลวร้ายพวกผมก็โดนสาหัสสากรรจ์ท่านประธานครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามต่อไปครับวันนี้เนี่ยฟังท่านเนี่ยมั่นอกมั่นใจเลยนะครับตะวันตกที่กทม.ฝ่ายบริหารกทม.พูดแล้วพูดอีกเนี่ยนะว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เดี๋ยวจะท่วมแล้วเอาไม่อยู่อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้เมื่อวานทั้งที่เมื่อวานฝนก็ตกมาอย่างหนักนะครับเมื่อเช้านี้ตื่นมาผมเปิดหน้าต่างพบเจอฝนผมก็วิตกกังวลต่อท่านประธานครับแต่ว่าฟังท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะฮะหมายความว่าพรุ่งนี้7กันยายนเป็นวันสุดท้ายของการทดสอบน้ำในกรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันออกซึ่งแน่นอนครับทิศเหนือที่ไหลมาจากฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับมันก็มาเจอแถวบ้านผมเต็มๆครับคลอง6วาสายล่างเข้าสู่คลอง3วาผ่านประตูระบายน้ำเจ้าปัญหาที่ไปมีปัญหากันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจท่านครับเพราะคลอง3วาหลายประตูเนี่ยนะครับขออภัยครับคลอง3วาหลายคลองที่เป็นคลองเชื่อมคลอง2คลอง3คลอง4อะไรเนี่ยนะกองทัพบกไปทำดีเรียบร้อยแล้วครับไปขุดขึ้นซ้ายขวาครับเหลือบางคลองเท่านั้นครับที่เป็นลำรางผมถามไปยังเขตก็บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการไม่ว่ากันครับช้าแต่ชัวร์ขอให้ทำจริงครับ
ท่อระบายน้ำตามหมู่บ้านต่างๆกรมราชทัณฑ์เข้าไปลอกโดยรัฐบาลทำแล้วครับแม้จะไม่ครบทุกหมู่บ้านแต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่รัฐบาลกังวลใจกับเรื่องนี้และก็ทำให้กับพี่น้องประชาชนครับที่ผมถามต่อไปก็คือว่าเราคุยกันเมื่อวานแล้วเราคุยกันวันนี้แล้วเราคุยกันพรุ่งนี้แล้วแล้วมันลืนแหละครับจะเป็นอย่างไรปีต่อไปรัฐบาลวางแผนอย่างไรโดยเฉพาะคนบ้านผมนะครับคือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะทั้งกรุงเทพ50เขตเนี่ยนะไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่ากทมท่านสุขุมพันธ์จะลงต่อหรือไม่หรือใครจะลงไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ผมถามรัฐบาลครับว่าการบริหารจัดการน้ําในปีต่อไปเนี่ยนะครับ56 57 58หรือรัฐบาลจะอยู่อีก8ปีจนต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราจะได้หลงลืมเรื่องน้องน้ํากันไปรัฐบาลมีแนวคิดอย่างไรเช่นท่านบอกคลองลาดพร้าวมีปัญหาท่านก็เอางบให้กทมไปลอกเลยครับถ้าช้าอีกจะได้ต่อว่าต่อขานกันเหมือนที่ฝ่ายค้านต่อว่าต่อขานครับจริงๆมันมีคลองเยอะแยะที่กทมรับแต่ว่ายังไม่ได้ลอกแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลไม่อยากเล่นการเมืองครับจริงๆก็มีหลากหลายครับเพราะฉะนั้นผมถามท่านรัฐมนตรีครับว่าอนาคตเนี่ยท่านจะทำอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืนครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับท่านมีเวลาอยู่1นาทีเสร็จคือเงิน120,000เนี่ยนะครับมันเป็นเงินแก้ไขน้ำท่วมชั่วคราวนะครับยาวไปถึงอาจจะปีหน้าด้วยเงิน350,000เนี่ยเป็นการแก้น้ำท่วมถาวรของประเทศนะครับซึ่งกทมซึ่งอยู่ในภาคอยู่ที่ปลายน้ำก็จะได้รับการอะไรฮะเกื้อหนุนจากเงินก้อนนี้เช่นกันนะครับกระบวนการที่นำมาใช้ก็เมื่อกี้ผมให้ก็เรียนไปแล้วละ5-6ข้อนะครับทีนี้ถ้าถามผมนะฮะผมก็คิดว่านโยบายของกทมในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเรื่องการระบายน้ำนะการนโยบายการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายเดียวกันนะครับต้องทำงานด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่ากัดใจเป็นเพื่อนกันชั่วคราวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามผมวันนี้นะครับผมก็คิดว่ามันจะต้องมีขบวนการการทำงานร่วมกันการวางแผนร่วมกันนะครับในการระบายน้ำนะครับของกทมแล้วกทมต้องยอมรับว่านะครับกทมอยู่ตรงปลายน้ำและน้ำผ่านกทมนะกทมจะบอกว่าคูคลองทั้งหลายแหล่นะครับอยู่ในกทมห้ามใช้ในการระบายน้ำนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่ากทมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะฮะประเทศจำเป็นต้องใช้กทมนะครับในการระบายน้ำนะเหมือนกับกทมต้องใช้ป่าที่เชียงใหม่นะครับในการสร้างออกซิเจนหรือดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะนั้นจิตสำนึกในภาพรวมของประเทศจะต้องเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมถึงได้พูดนะฮะว่าเรื่องการป้องเอาไว้อย่างเดียวนะฮะไม่ฉันไม่เดือดฉันไม่เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนช่างไม่ได้นะครับสิ่งที่ฉันมีไม่ยอมใช้ประโยชน์นะครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะนั้นในหลักเนี่ยผมว่าเป็นอย่างนั้นผมก็หวังว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรียนฝากท่านผู้ว่านะครับว่าวันพรุ่งนี้ผมหวังจะได้รับความร่วมมือแบบ 100% นะครับแล้วถ้าตอนเช้าท่านจะทดสอบอีกก็โทรศัพท์ผมนะฮะมีเบอร์อยู่นะครับโทรมาหน่อยนะครับผมจะได้รับทราบด้วยนะฮะจะได้ปรับอะไรสักนิดหน่อยขอบคุณมากครับต่อไปเป็นกระทู้ถามทั่วไปเรื่องขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยท่านทวิทย์มีอะไรฮะท่านครับเรื่องอะไรฮะท่านครับอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์ครับผมถูกพาดพิงครับท่านจิรายุครับใช้คำว่าไม่ลอกคลองเดียวจะเป็นจะตายหรือยังไงครับซึ่งผมเป็นคนอภิปรายครับเรื่องของลาดพร้าวผมขอชี้แจงสั้นๆเท่านั้นเองครับว่าผมพูดหลายเรื่องนะครับเรื่องของเงินกู้ 350,000 ล้านก็พูดไปแล้วว่าจ่ายเงินไม่ทันแน่เลยผมพูดเรื่องการระบายน้ำทั้งระบบก็เล่าไปแล้วเพียงแต่พูดถึงคลองลาดพร้าวเป็นพันธกิจหลักโดยตรงของท่านปลอดเองที่ยังไม่ได้ลอกแล้วที่บอกว่าจะเป็นจะตายนี่ต้องบอกว่าตายสิครับเพราะว่าท่านจิรายุคงไม่ทราบมั้งครับว่าการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยเขาใช้คลองลาดพร้าวเป็นคลองในการทดสอบมีทางระบายน้ำลงหลายทางแต่ทางที่ทดสอบวันที่7คลองลาดพร้าวอยู่ในนั้นครับข้อความที่ส่งผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีท่านก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่าเมื่อของรัฐพร้าวไม่มีความพร้อมแล้วจะทดสอบทำไมครับส่วนที่ท่านบอกว่าลอกไม่ได้นะครับคลองเปรมประชากรลอกไปแล้วครับสลัมสองข้างทางเหมือนกันเขาทำได้แต่ท่านทำไม่ได้ครับแล้วถ้าพูดแบบนี้นะครับบอกว่าจะเป็นจะตายหรือไงคลองเดียวเนี่ยตอนเลือกตั้งผู้ว่าพูดแบบนี้สิครับแล้วจะดูว่าได้สักกี่คะแนนนะครับท่านประธานครับอีกประเด็นนึงที่พาดพิงไปยังกทมครับคุณจิรายุเหมือนกันก็พยายามจะบอกว่าท่านรองธีรชนรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ผมจำได้ชัดเจนแหละครับที่เขาบอกว่าเรือดันน้ำไม่ได้ผลในขณะนั้นตอนวิกฤตการน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นการเอาเรือธรรมดาติดเครื่องข้างหลังใบพัดแล้วก็ไปจอดเรียงกันเป็นแพนะครับเครื่องดันน้ำซึ่งต่างกันกับที่คุณจิรายุเหมือนกันพูด
เครื่องดันน้ำหรือเรือดันน้ำแบบแนวราบมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยท่านเริ่มเห็นตามแนวริมคลองแล้วว่ามีเครื่องดันน้ำแนวราบเนี่ยอยู่อันนั้นก็ทำดีไซน์มาโดยเฉพาะเพื่อดันน้ำครับแต่การที่เอาเรือหางยาวไปจอดเรียงกันเป็นตับในกระแสน้ำขณะนั้นณวันที่น้ำท่วมวิกฤตการเนี่ยมันไม่มีผลอะไรครับนั่นเขาหมายความถึงอย่างนั้นครับอย่าเอาเหตุการณ์นู้นมาปนกับเหตุการณ์นี้แล้วข้อที่จริงไม่ตรงครับขอบพระคุณครับท่านไม่ต้องตอบหรอกครับเกินกับท่านประธานนะผมขออนุญาตนิดเดียวฮะผมได้เรียนแล้วว่าเรื่องเรือดันน้ำนะฮะหรือกระบวนการดันน้ำเนี่ยผมว่าเราหยุดพูดเถอะนะฮะอธิบายไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับมันได้ประโยชน์มากหรือน้อยนะครับตามเวลาสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับตอนไหนมีแค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นผมว่าเชื่อผมเถอะเลิกพูดเรื่องนี้เถอะนะฮะไม่ดีกับใครหรอกครับนะครับมาช่วยกันคิดปรับปรุงเรือดำน้ำไทยที่มันดีที่สุดดีกว่านะมาช่วยกันคิดนะครับแล้วจะได้ช่วยกันใช้นะครับอย่าไปเถียงเรื่องอย่างนี้ฮะไม่ได้เรื่องนะครับขอบคุณครับก็พลาดจริงกันไปมาก็ไม่ได้ไปเรื่องกันนะเอาเฉพาะท่านเสียหายไม่เสียหายผมไม่พูดท่านประธานครับผม10นาทีเป๊ะเมื่อกี้ท่านอัธวิทย์14นาทีนะผมพยายามเตือนทุกฝ่ายนะท่านรักษาเวลาเป็นความดีของท่านนะสั้นๆนิดเดียวท่านรักษาผมเวลาก็ได้เป็นความดีของท่านนะเชิญครับผมไม่1นาทีผมเอาแค่30วิท่านประธานครับจริงๆแล้วผู้แทนกทมเหมือนกันครับเพียงแต่อยู่ต่างพรรคผมพยายามฉายภาพรวมครับว่าถ้าเกิดกรุงเทพมหานครบอกว่าคลองลาดพร้าวเป็นปัญหามากมายเนี่ยผมว่ากรุงเทพมหานครไม่ควรจะมีผู้ว่ากทมชื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับเพราะมันเป็นแค่ส่วนเดียวผมก็พยายามจะอธิบายบอกว่าอุโมงค์ยักษ์ที่ท่านใช้เงินงบประมาณมากมายเนี่ยมันเป็นอุโมงค์ดัมมี่ไหมท่านต้องตอบตรงนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบของรัฐบาลพรุ่งนี้เนี่ยผมมั่นอกมั่นใจไอ้เรือดันน้ำก็รอผู้ว่าท่านพูดเองนะครับผมก็พูดตามข้อมูลตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นฝากไปยังฝ่ายค้านครับวันนี้น้ำลายมันท่วมกรุงเทพมหานครมาปีนึงแล้วครับจับมือกันให้แน่นครับแล้วก็ทำให้ประเทศมันก้าวไปข้างหน้าได้บ้านผมจะได้ไม่ต้องมานั่งพายเรือกันอีกเท่านั้นแหละครับคือประเด็นท่านประธานขอบพระคุณครับจับมือกันในสภาก่อนนะครับก็ตอบโต้กันอย่างนี้ครับท่านผมให้เท่ากับเวลาเท่ากันนะครับผมไม่ให้ตอบโต้กันละคนสุดท้ายแล้วครับอย่างนี้ท่านประธานครับผมสาธิตวงศ์หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมเป็นพรรคฝ่ายค้านครับบังเอิญข้อพาดพิงเนี่ยไม่ชี้แจงก็จะเสียหายที่บอกว่าน้ำลายมันท่วมเยอะฝากไปถึงฝ่ายค้านเรื่องน้ำลายเนี่ยมันท่วมเยอะแล้วมาจับมือทำเรื่องของแก้น้ำท่วมดีกว่าผมก็เรียนท่านประธานครับว่าเราก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองนะครับจะเห็นว่าสักครู่นี้นี่คุณอัธวิทย์ลุกขึ้นถามกระทู้สดเนี่ยก็เป็นกระทู้ซึ่งถามเรื่องเนื้อหาสาระแต่กระทู้สดจากเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพาดพิงเรื่องการเมืองตลอดก็เรียนว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสภาหรือในกรุงเทพมหานครซึ่งท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ท่านทำงานอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่ทำงานเพื่อประชาชนทั้งนั้นนะครับขนาดเราเป็นฝ่ายค้านนะครับประชาธิปัตย์เรายังไปช่วยในเรื่องน้ำท่วมทั้งในเรื่องของการบริจาคกระทั่งให้ความคิดเห็นกับรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ไปพบกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่สปภ.ที่ดอนเมืองนั่นก็เป็นการให้ความร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชี้แจงครับกรณีของผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็เหมือนกันบังเอิญท่านไม่อยู่ที่นี่เวลาท่านพูดจาท่านพาดพิงท่านให้ร้ายต่างๆเนี่ยเข้ามาชี้แจงไม่ได้ครับเวลาของฝ่ายท่านท่านก็ลุกขึ้นประท้วงตลอดเราก็ให้เกียรตินะครับเราไม่ได้ลุกขึ้นประท้วงแต่ต้องให้สิทธิ์ในการที่ให้คนเกี่ยวข้องเขาชี้แจงด้วยเพราะฉะนั้นการทดสอบน้ำเมื่อวานกทม.เขาก็ทำถูกต้องและเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเขาก็ให้ความร่วมมือก็มีความพยายามพูดเขาไปทดสอบก่อนบ้างอะไรบ้างเขาต้องชี้แจงได้ครับเครื่องไม้เครื่องมือกทม.เขาดำเนินการเขาซักซ้อมของเขาทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยและไม่มีผลกระทบด้วยมันไม่ใช่จุดที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองโจมตีเพราะจะเลือกผู้ว่าและพรรคท่านก็ส่งยกเว้นท่านต้องแก้ตัวแล้วครับไอ้ไม่ขุดคลองเดียวจะเป็นจะตายนี่ชี้แจงคนกรุงเทพด้วยแล้วกันผมไม่ญาติทั้งคู่แล้วครับทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็โต้กันอย่างนี้ครับผมไปเรื่องอื่นพอแล้วครับประชาชนฟังอยู่ผมพอแล้วครับท่านจะรู้พอแล้วครับเดี๋ยวให้ไปท่านก็ทางนู้นก็ตอบโต้กันก็ไม่ไปเรื่องอื่นแล้วครับก็เถียงกันอยู่นี่ครับพอแล้วครับผมวินิจฉัยแล้วพอละทั้งคู่ครับได้ใส่กันไปทั้งคู่ละพอแล้วครับประชาชนฟังอยู่ท่านครับท่านประท้วงเรื่องอะไรฮะผมทำผิดข้อบังคับข้อไหนท่านประธานที่เคารพครับผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ8นะท่านประธานไม่ได้ควบคุมการประชุมนะครับท่านอดีตรัฐมนตรี
ม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งกระทู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรท่านประธานครับผมไม่ติดใจแต่ผมพยายามจะบอกว่ากรุงเทพมหานครต้องร่วมมือกันกับรัฐบาลถ้าคลองลาดพร้าวคลองเดียวท่านเอามาอ้างได้ทั้งวันอย่างนี้เนี่ยแล้วกรุงเทพ50เขตจะทำอย่างไรครับท่านประธานพอแล้วครับพอแล้วครับทั้งคู่พอแล้วครับผมไม่อยากทั้งคู่แล้วครับผมใช้ตามข้อบังคับข้อ8ผมวินิจฉัยถือว่าจบเชิญท่านนิยมวรปัญญาครับถามกระทู้ทั่วไปครับกราบเรียนท่านท่านที่เคารพผมนิยมรปัญญาสสลบบุรีพรรคเพื่อไทยบัญชีรายชื่อครับท่านท่านที่เคารพครับผมได้รับการร้องเรียนจากราษฎรจำนวนมากแล้วก็หลายจังหวัดครับว่าถนนโครงข่ายควรจะทำให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เกษตรกรรมสินค้าเกษตรนั้นต้องใช้การขนส่งแพงมากเพราะอะไรเพราะขีบห่อแล้วก็เช่นจะใส่กระสอบกระสอบหนึ่งก็ได้ร้อยกิโลน้ำหนักร้อยกิโลขายได้กิโลสิบบาทก็ได้พันบาทแต่ถ้ากิโลไม่ถึงสิบบาทก็ไม่ได้ถึงพันบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมนั้นอาจจะหิ้วไปราคาเป็นแสนเป็นล้านนั้นประเทศไทยเราถ้าจะพัฒนาประเทศให้ไปสู่ ความมั่นคงของประเทศแล้วก็ความอยู่ดีกินในประชาชนนั้นจะต้องมีโครงข่ายของถนนที่เชื่อมโยงกันเหมือนอย่างต่างประเทศทีนี้ก็มีหลายแห่งที่มีถนนแล้วก็มีสะพานอ้อมไปอย่างไปดูเกาหลีนะครับช่วงผมดูตอนนั้นวัดดูประมาณ7กิโลเนี่ยเขามีสะพานข้ามแม่น้ำ30กว่าแห่งอย่างนี้เป็นต้นของเราห่างกันมากครับงั้นถนนกับสะพานนี่ต้องเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเหนือใต้อีสานแล้วก็ตะวันออกตะวันตกมันจะต้องมีถนนเมนสำหรับที่จะวิ่งบรรทุกสินค้านี่เกษตรนี่ลงสู่ท่าเรือหรือทางรถไฟซึ่งจะได้ค่าขนส่งถูกกว่าแล้วก็เรื่อง แม่น้ำลำคลองนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับแล้วก็ยังมีแคมดิงนี่ต้นน้ำเมื่อกี้นี้ท่านปลอดประสบท่านกลับไปยังไม่ทราบครับท่านอยู่ที่อยากให้ท่านได้ฟังหน่อยเพราะท่านเองก็อยู่มาแล้วทั้งประมงแล้วก็มาอยู่กระทรวงปัจจุบันนี้ก็ทำหน้าที่เรื่องน้ำความจริงท่านก็จบป่าไม้แล้วก็ท่านไปทำหน้าที่ประมงนั้นท่านก็มีความชำนาญทั้งสองด้านผมเห็นว่าท่านได้ทำหน้าที่นั้นปีกลายแก้ปัญหาน้ำท่วมท่านช่วยได้เยอะนะที่ระโอเรือไปไล่น้ำเนี่ยครับเพราะน้ำมันมีขีดขวางมันก็จะไหลช้าไหลช้าก็ท่วมนานฮะบ้านผมท่วมทุกปีนะครับปีที่แล้วได้รับความกรุณาจากท่านนายกยิ่งรักเข้ามาใหม่ๆก็ให้เร่งขุดตรงปากคลองลายก็ช่วยได้ให้น้ำท่วมแล้วก็ขังไม่นานไปเร็วหน่อยอันนี้ประชาชนก็ฝากมาว่าขอขอบคุณท่านนายกนะครับแต่ปีนี้รู้สึกจะได้เงินงบประมาณเยอะแทนที่จะเร่งไปทำตอนต้นน้ำให้ทักษะก่อนแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ไปนะครับเพราะมีทหารเข้าไปช่วยขุดลอกต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ท่านผู้ว่าจังหวัดลพบุรีที่ได้ช่วยเร่งรัดให้ได้เครื่องจักรไปขุดแต่ไปไม่จำนวนมันน้อยเกินไปครับเพราะแม่น้ำประสักมีความยาวตั้ง700กิโลเมตรถ้าตอนใดตอนหนึ่งไปขวางอยู่น้ำก็จะไปได้ไม่สะดวกแล้วก็มีคลองระพีพัฒน์ที่จะแบ่งน้ำมาเนี่ยแล้วก็คลองหลายคลองที่จะมาสู่ทางสิงห์บุรีเนี่ยนะครับที่ทำน้ำท่วมสิงห์บุรีก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่าคลองระพีพัฒน์กับคลองอนุสาเนี่ยมาเชื่อมกันตรงที่สระบุรีก่อนนี้เขื่อนพระราม6
พอถึงฤดูฝนนี่เขาจะเปิดตั้ง6บานปีที่แล้วผมไปตั้ง2ครั้ง3ครั้งให้ถึงเปิดไม่เปิดเลยทำให้น้ำเกิดท่วมกรุงเทพใหญ่พอไปกักข้างบนไม่มากเมื่อมีมากเวลาลงมามากน้ำก็มากใหญ่เลยไปไม่ทันไหลลงสู่ทะเลไม่ทันครับแล้วก็ขยะผักตบชวาขวางน้ำ ทำน้ำเดินทางไม่สะดวกนอกจากนั้นก็ยังมีคนไปปลูกบ้านเรือนอยู่ในลุ่มแม่น้ำอีกไปแล้วรุกที่น้ำบางแห่งก็ถมเข้าไปอันนี้ปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องน้ำนี่ผมคิดว่าคงจะแก้ได้ลำบากคงต้องใช้งบประมาณเยอะท่านประธานครับผมยังได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งคมนาคมกระทรวงเกษตรและกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงเหล่านี้มีหน้าที่และก็กระทรวงพัฒนาสังคมที่จะต้องดูแลประชาชนน้ำท่วมจะทำยังไงนะครับที่จะแก้ปัญหาไม่ให้ท่วมนานท่วมก็ผ่านไปเพราะถึงปีก็ท่วมทุกปี ของอำเภอโจดานผมท่วมทุกปีเลยครับจึงขอเรียนถามว่าข้อหนึ่ง ขอให้กระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยร่วมกันช่วยพิจารณาขุดลอกแม่น้ำป่าสักซึ่งเมื่อก่อนเป็นห้วงเป็นวังเดี๋ยวนี้ในห้วงในวังนั้นพอสร้างเขื่อนป่าสักขึ้นมาน้ำก็ไหลช้าลงหรือเรียกว่าชะลอน้ำนะครับแล้วน้ำหลังน้ำใต้หนุนขึ้นมาก็เกิดตะกอนตกก็ทำให้ตื้นเขินประการหนึ่งประการที่สองก็คือการทำอุตสาหกรรมทำการเกษตรสมัยก่อนเนี่ยว่าทำเดิมเราใช้แรงงานสัตว์เวลาใช้แรงงานสัตว์ไถนาโคกระบือเนี่ยลึก10ถึง15เซนแต่เดี๋ยวนี้ใช้เครื่องจักรครับลึกถ้าปลูกอ้อยนะเม็ดนึง90เซนท่านนิยมถามเลยครับ20นาทียังไม่หมดหรอครับผมขออธิบายเข้าใจก่อนเวลาท่านผู้ถาม10ผู้ตอบ10นะครับคนถาม10นาทีคนตอบ10นาทีท่านต้องถามนะครับคนตอบน่าจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องแบ่งเวลาเท่ากันนะท่านอาจารย์ครับครับท่านก็อยากจะให้ต้นน้ําเนี่ยขอให้ดูแลตอนนี้กําลังขุดอยู่ขอให้เร่งให้กระทรวงกลาโหมส่งเครื่องจักรไปช่วยมากขึ้นนะครับแล้วค่อยขุดเป็นห้วงเป็นวังอย่างที่เคยมาจะได้ไหมครับข้อที่2ขอให้ถนนที่มันไม่เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเนี่ยก็อยากทำให้ต่อมเชื่อมโยงกันซะอย่างถนนบางแห่งเนี่ยมี4ช่องจราจรแต่ว่าถ้าทำเป็น4ช่องจราจรแบบเกาะสีทีรางนี่ถูกกันเกือบเท่าตัวนะครับแล้วบางแห่งก็ไปทำบางแห่งไม่ทำนี่อยากทำต่อกันซะรถจะได้ไปได้เร็วเหมือนกับปัจจุบันนี้เกิดอุบัติเหตุที่ปากช่องมาสารีเนี่ยปีนคนตายหลายร้อยคนบางปีเป็นพันทำไมไม่แต่งไม่ขุดไม่แต่งแบ่งตั้งแต่เชยภูมิลงมาเนี่ยนะฮะมาทางลำลายเนี่ยระยะทางก็พอๆกันและทางมันลาดป่าถนนไม่ระทางไม่ระจันมากอย่างนั้นก็ทำให้เชื่อมกัน4ช่องจราจรตลอดรถก็จะมาสะดวกทางนี้ขึ้นทางนู้นจะไม่แออัดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลงจะเซฟชีวิตมนุษย์ได้เยอะก็ขอเรียนถามท่านตรีคมนาคมว่าท่านได้ไปสำรวจเรื่องนี้หรือยังนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วตอบผมว่าจะไปจัดแจงให้ปีนี้ยังไม่ได้ทำเลยครับเนี่ยปีนี้แล้วและกระทรวงเกษตรก็เหมือนกันว่าจะไปปีกลางนี้ก็ไม่ได้ถามตอบในสภานี้เหมือนกันวันนี้ก็อยากจะขอความยืนยันเพราะผมถามท่านนายกท่านมาก็มาแทนนายกทีนี้ท่านมาแทนนายกเนี่ยท่านจะประสานงานเรื่องนี้ได้ไหมครับจะทำได้สำเร็จไหมที่มาแทนนายก ประการที่3ครับห้วยน้องของห้วยน้องคลองบึงนะครับแล้วก็แม่น้ำที่ตื้นเขินแล้วอ่างที่ต่ำจะยกระดับให้สูงขึ้นกักเก็บน้ำได้มากขึ้น
จะได้ลดการภาวะน้ำท่วมเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่าที่เก็บน้ำตอนบนมีอยู่เหมือนกับแก้มลิงที่ผมได้กราบเรียนแต่ต้นว่าแก้มลิงก็กักเก็บไว้เมื่อน้ำจะใช้เมื่อไหร่ก็เปิดลงมาใช้ได้ถ้ามีน้ำอยู่นะครับประชาชนจะไปอยู่จากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์บกโคกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่เวลานี้ไก่ของประเทศไทยเนี่ยส่งไปขายอันดับหนึ่งของโลกก็เพราะจากได้จากอ่างนี่นะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยหลายแห่งที่ผมได้ทำฎีกาทูลเกล้าถวายขอพระทานมาเนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาก็อ่างนั้นก็มีความยาวต่อไปบ้างบางแห่งก็มีขุดคลองส่งน้ำบ้างก็มีการเลี้ยงไก่กันมากขึ้นงั้นไก่เนี่ยส่งอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วทำไมไม่ส่งเสริมอย่างนี้และอย่างทางเข้าอ่างเข้าฝายเนี่ยทำไมไม่มีถนนเข้าไปสร้างแล้วก็เป็นไม่ได้ใช้น้ำไม่ดีเพราะว่าเข้าไปเอาไม่ได้นะครับงั้นก็ขอมีทำถนนให้เข้าถึงอ่างถึงฝายนั้น แล้วก็ประการที่สามก็คือทำไมไม่ทำถนนให้เชื่อมต่อกับไปขนส่งทางเรือเมื่อก่อนนี้แม่น้ำประสักเนี่ยตั้งแต่ลมเก่าลมสักเพชรบูรณ์แล้วก็ชบดาลมาไม่นะมาที่แก่งคอยสระบุรีเนี่ยเรือเดินทั้งปีครับเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้แล้วประการแรกก็คือว่าเขื่อนป่าสักไม่ได้เปิดประตูเรือผ่านตอนจะสร้างรับรองว่าจะทำประตูเรือผ่านตอนนี้สร้างเสร็จก็ไม่มีประตูเรือผ่านเมื่อมีประตูเรือก็เดินไม่ได้ก็ไปอยู่ถึงแค่นั้นเมื่อมีเรือเดินนะคนเดินเรือก็จะทำให้ถนนให้เรือมันไปได้ก็คือต้องขุดลอกแม่น้ำโดยรัฐบาลไม่ต้องลงทุนนะครับชาวบ้านเขาช่วยกันทำเองเพราะเขามีเรือเดินอยู่ท่านก็ขอให้ท่านปรีที่เกี่ยวข้องนะครับทุกกระทรวงช่วยแม่น้ำประสักเนี่ยขนส่งทางเรือได้เพราะค่าขนส่งทางเรือเนี่ยถูกกว่าทางรถยนต์เยอะครับครับขอช่วยกระตอบแล้วก็ขอยืนยันด้วยว่าท่านมาตอบแทนนายกเนี่ยท่านจะทำอย่างไรจะให้ได้งานที่สำเร็จเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์และเศรษฐกิจชาติได้กลับคืนมาครับขอบคุณครับคำถามที่หนึ่งเชิญรัฐมนตรีตอบครับรัฐมนตรีคมนาคมช่วยคมนาคมก่อนนะครับท่านชาติครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตำรวจโทชัดคุณดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามในเรื่องที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรโดยปรับปรุงถนนโครงข่ายเชื่อมโยงในภาคต่างๆและขุดลอกแม่น้ำต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมก่อนอื่นผมก็ขอขอบพระคุณท่านนิยมวรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยที่ท่านได้มีความวิตกกังวลห่วงใยเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและรอบๆจังหวัดลพบุรีที่ท่านเป็นส.ส.อยู่ผมใกล้ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่กระผมได้ประชุมเจ้าหน้าที่และก็นำปัญหามาตอบดังนี้ครับคำถามข้อที่หนึ่งขอเรียนว่ารัฐบาลได้รับทราบปัญหาเรื่องร้องเรียนตามที่วีราษฎรร้องเรียนเกี่ยวกับถนนและน้ำตามที่ท่านได้กล่าวมาแล้ว อยู่เนืองๆครับและก็ได้แก้ไขในการสร้างถนนโครงข่ายตามที่ท่านได้ชี้แจงมาว่าต้องการให้มันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคระหว่างจังหวัดดังกล่าวขอชี้แจงดังนี้ครับคือรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมทางหลวงแผ่นดินก่อสร้างถนนโครงข่ายสายหลัก
ซึ่งมีช่องจราจรตั้งแต่สองช่องขึ้นไปเป็นทางตรงซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและจังหวัดและภูมิภาคได้ครบถ้วนทุกต่อเชื่อมโยงกันทุกจังหวัดทุกภาคแล้วนะครับนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ได้ก่อสร้างเป็นโครงข่ายสายรองจากทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงระหว่างตำบลและอำเภอแนวถนนมีลักษณะตัดตรงเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือชุมชนหลักส่วนใหญ่จะมีช่องจราจรเพียง2ช่องทางสามารถให้ยานพาหนะเดินทางได้อย่างรวดเร็วในความปลอดภัยระดับปานกลางจนถึงระดับสูงสุดประการที่3ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นเพื่อเป็นถนนสายย่อยเชื่อมโยงระหว่างตำบลหมู่บ้านแนวถนนมีลักษณะคดโค้งไปตามชุมชนย่อยที่มีช่องจราจรไม่เกิน2ช่องทางยานพาหนะก็สามารถพอที่จะเดินได้ถึงกันได้โดยสะดวกมันมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงขนาดทางที่ท่านต้องการให้เป็น4ช่องทางจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณบ้านเมืองของเราก็คือจะต้องมีรถยนต์วิ่งวันละไม่ตั้งแต่เกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่ 6,000 คันขึ้นไป 6,000 คันต่อวันขึ้นไปจึงจะขยายเป็น4ช่องจราจรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าจะต้องการให้เหมาะสมกับเพียงเหมาะสมกับงบประมาณของประเทศชาติครับต่อไปคือคำตอบคำถามที่2ของท่านที่ตอบถามว่าสายทางดังกล่าวเป็นสายทางที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมมหาดไทยสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงถนน4ช่องจราจรก็มีตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคือต้องมีปริมาณการจราจรตั้งแต่ 6,000 คันต่อวันขึ้นไปก็จะดำเนินการสร้างเป็น4ช่องจราจรส่วนคำตอบที่3ซึ่งท่านได้ถามว่าแผนงานการขุดลอกร่องน้ำต่างๆซึ่งโดยท่านได้เน้นถึงแม่น้ำป่าสักขอกราบเรียนว่าอย่างนี้ครับขณะนี้รัฐบาลมีโครงการที่จะต้องฟื้นฟูและแก้ไขแม่น้ำลำคลองต่างๆเพื่อวัตถุในการป้องกันน้ำท่วมและก็เพื่อจะให้เป็นการคมนาคมด้วยโดยที่มีกรมเจ้าท่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบสำหรับตามคำกระทู้ของท่านที่ว่าแม่น้ำป่าสักนั้นขณะนี้มีโครงการใหญ่ๆอยู่2โครงการ3โครงการด้วยกันนะครับคือโครงการที่1มีการขุดลอกที่อำเภอศรีเทพตรงห้วยพุขามจังหวัดเพชรบูรณ์ในลำน้ำป่าสักซึ่งได้กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ผลงานนั้นได้เป็นใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับคือทำไปถึง 83% แล้วเป็นการขุดลอกงบประมาณที่ได้รับ55ล้านปริมาณเนื้อดินนี่1ล้าน6แสนลูกบาศก์เมตรโครงการที่2คือสะพานห้วยโพอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แยกลำจังหันตำบลบ้านปรึก
อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปริมาณเนื้อดินที่จะต้องขุดลอกคือ 1.6 ล้านแสนลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกันงบประมาณ55ล้านเท่ากันครับได้ขุดลอกไป 85% แล้วนะครับใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วคงจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะครับตอนที่3ตรงคลองปู่เจ้าอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สะพานถนนเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอยู่ในแม่น้ำป่าสักเหมือนกันนะครับเป็นโครงการที่จะต้องขุดลอกดินจำนวนเท่ากันคือ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรงบประมาณ55ล้าน2แสนได้ทำเนื้องานไปขณะนี้83% แล้วครับก็คงจะเสร็จสิ้นในเดือนนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่จะขุดลอกที่ในแม่น้ำป่าสักนี้ก็เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้ทางน้ำเดินสะดวกและก็ประชาชนก็ในฤดูน้ำก็สามารถเดินเรือได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมที่ท่านได้แสดงในกระทู้ถึงนะครับกระทรวงกลาโหมก็ได้รับมอบงานในคราวเดียวกันนี้เช่นเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการขุดลอกคูคลองปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำคลองต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงทรัพย์นี่รับผิดชอบเฉพาะที่จังหวัดลพบุรีมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำและคลองต่างๆรวม18โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้ามีบ้านบางปีตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรี1โครงการนอกจากนั้นก็มีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการซ่อมแซมฟื้นฟูหลุมแหล่งน้ำ22โครงการโดยจัดหาอุปกรณ์เครื่องวัดระดับน้ำอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าด้วยสำหรับกระทรวงกลาโหมนั้นได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานแผนโครงการพื้นฟูอนุรักษ์ป่าและดินได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 5,043 แห่งและดำเนินการปลูกหญ้าแฝกจำนวน 3,8 ล้านต้นนอกจากนั้นมีแผนงานโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วย2โครงการคือขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน277สายในพื้นที่27เขตวงเงิน770ล้านแผนงานปรับปรุงสภาพลำน้ำขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงบึงธรรมชาติขุดลอกคูคลองลำน้ำ236โครงการท่านจะเห็นว่าแต่ละกระทรวงนั้นซึ่งมีศักยภาพในการช่วยกันดำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองและทำแก้มลิงก็ได้ดำเนินการสำหรับกรมเจ้าท่านั้นผมได้ดำมาแสดงเฉพาะแม่น้ำป่าสักที่ท่านกล่าวถึงส่วนอื่นๆนั้นมีโครงการอีกมากซึ่งกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณทั้งสิ้น1,200 ล้านแล้วก็มาอีก 3,200 ล้านเพื่อในการขุดคอกขุดลอกคูคลองขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยาท่าจีนบางประกงครับและกำลังดำเนินการอยู่ก็ซึ่งนอกเหนือจากกระทู้ที่ท่านถามก็คงจะไม่กล่าวถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านถามถึงในขอบข่ายของกระทรวงคมนาคมคือเส้นทางต่างๆที่ท่านได้กล่าวถึงซึ่งมันเชื่อมโยงกันกว้างค่อนข้างกว้างขวางเ
คือทั้งหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคกลางไปถึงอีสานผมรวบรวมแล้วมันเป็นจำนวนมากอาจจะเสียเวลาและตอบไม่ทันนะที่นี้ซึ่งจะต้องมีขยายเป็น4ช่องทางก็หลายสายนะครับเช่นสายแก่งคอยบ้านนานะครับจะต้องขยายเป็น4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข12พิโลกเพชรบูรณ์ก็ได้รับการขยายเป็น4ช่องจราจรเช่นเดียวกันก็คงจะหลายสายคงไม่ตอบมานะที่ดีไม่ทันถ้าหากท่านสมาชิกผู้มีเกียรติต้องการรายละเอียดผมยินดีที่จะให้รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดในกระทู้เดียวกันนี้กระทรวงเกษตรอยู่ในวาระที่จะต้องตอบคำถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติด้วยครับผมใกล้จะตอบแค่นี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับท่านสมาชิกครับขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเรื่องของการตอบกระทู้ถามตอบกระทู้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเรื่องของยัตติเพราะการถามตอบกระทู้เนี่ยจะต้องไม่เป็นลักษณะของการอภิปรายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการถามมาตอบไปกระทู้หนึ่งน่าจะใช้เวลาไม่ควรเกิน20นาทีเพราะฉะนั้นถามก็ใช้เวลา10นาทีตอบใช้เวลา10นาทีเพราะฉะนั้นการถามการตอบแต่ละครั้งน่าจะอยู่ในเวลาไม่เกิน5นาทีเป็นลักษณะถามมาตอบไปนะครับขอความกรุณาเป็นไปตามนี้นะครับเชิญท่านรัฐมนตรีเกษตรครับเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เป็นผู้มาชี้แจงตอบกระทู้ถามร่วมกับทางรัฐมนตรีชัดกรณีคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิยมวรปัญญาในเรื่องของขอรัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในกรณีปรับปรุงถนนโครงข่ายขุดลอกแม่น้ำเพื่อป้องกันแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่รัฐมนตรีชัดได้กรุณาให้ข้อมูลไปแล้วนะครับครับขอเพิ่มเติมในกรณีที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกรณีแม่น้ำป่าสักนั้นขออนุญาตกราบเรียนว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมนะครับซึ่งกรมชลประทานก็มีแผนที่จะขุดลอกอ่างเก็บน้ำป่าสักเพิ่มเติมเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าผิวพื้นที่อ่างเก็บน้ำป่าสักเนี่ยเป็นมีพื้นที่เป็นจำนวนมากและเป็นอ่างที่ค่อนข้างที่จะแบนเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ขุดลอกอ่างก็จะสามารถเพิ่มการเก็บกักน้ำเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งในระยะเร่งด่วนนั้นกรมชลประทานมีแผนที่จะดำเนินการอยู่5แห่งด้วยกันนะครับก็คือที่อำเภอชัยบาดาล1แห่งอำเภอท่าหลวง2แห่งและอำเภอพัฒนานิคมอำเภอท่าหลวง3แห่งอำเภอพัฒนานิคม1แห่งนะครับนอกจากนั้นในระยะยาวคิดว่ากรมชลประทานก็จะดำเนินการศึกษาในที่จะการขุดลอกอ่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งในโอกาสต่อไปแล้วก็ช่วยบรรเทาอุทกภัยเรื่องน้ำท่วมอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีแม่น้ำอีกหลายสายนะครับที่ทางท่านผู้ทรงเกียรติได้สอบถามยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำท่าวงหรือแม่น้ำบางขามนะครับอันนี้ก็คือทั้งสองแม่น้ำหรือสองคลองนี้ก็คือส่วนหนึ่งของคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักสามนะครับซึ่งขณะนี้บางส่วนก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการขุดอยู่แล้วก็คลองนี้เป็นคลองระบายก็ได้มีการขุดอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็คิดว่าส่วนที่ดำเนินการขุดอยู่ก็ดำเนินการเสร็จในปี2555นี้ในเดือนกันยานี้นะครับส่วนอีก3สายก็คือคลองลำบ้าคลองลำเฮียนแล้วก็คลองลำสุนทินะขออนุญาตกราบเรียนว่าทั้งสวนส่วนนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับ
ซึ่งขณะนี้ในภารกิจในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานนั้นนะครับเมื่อเป็นคลองธรรมชาติก็ไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งเป็นเรื่องในภารกิจถ่ายโอนการขุดลอกไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับกรมชลประทานก็ยังจะเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการต่อไปและตรงนี้เองกรมชลประทานจะได้ประสานกับองค์กรปกครองทางท้องถิ่นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำแล้งบริเวณดังกล่าวนะครับก็กรมชลประทานก็มีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำนะครับเช่นการสร้างฝายบ้านจกโกที่บ้านจกโกอำเภอลำสนธิเป็นต้นซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่จะเสร็จในเดือนกันยานี้นอกจากนั้นก็ยังมีแผนอีก4โครงการด้วยกันนะครับมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ 11,000 แห่งนะครับก็เป็นโครงการขนาดกลาง1โครงการคือที่ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มีเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก3โครงการนะครับที่อำเภอชัยบาดาลและอำเภอลำสนธิและอำเภอที่ลำที่2โครงการครับขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาในแหล่งน้ำในลุ่มน้ำป่าสักนั้นครับนอกจากงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือการสร้างเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์และเขื่อนพระราม6เพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งเราทราบดีว่าลุ่มน้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมาค่อนข้างมากว่าแหล่งกักเก็บมีจำกัดเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ได้มีแผนที่จะแก้ไขปัญหาตอนนี้โดยสร้างแหล่งน้ำขนาดกลางตามสาขาของแม่น้ำป่าสักนะครับซึ่ง อยู่ในแผนที่จะดำเนินการทั้งหมดทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับก็สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เพิ่มเติมอีกประมาณ260ล้านลูกบาศก์เมตรครับจึงขอกราบเรียนท่านผ่านประธานไปเพื่อประสมาชิกผู้ลงเกียรติเพื่อผมทราบครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอีกหนึ่งคำถามครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อกี้นี้ท่านน้ำตรีตอบนี่ผมอยากจะขอคำยืนยันหน่อยนะครับเช่นอ่างกุฏเพชรนะครับของกระทรวงเกษตรนี่นะครับวังมโนราและทะเลวังวัด แล้วก็ลุ่มคลองลำปากคลองลำลายนะครับนี่ท่านยังไม่ได้ตอบให้ชัดเจนว่าท่านจะทำการขุดลอกให้ได้เมื่อไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ราษฎรกำลังเดือดร้อนมากรายได้ของประชาชนที่คนยากคนจนเนี่ยปลูกอ้อยเนี่ยก็ได้อ่างของท่านเนี่ยแต่ไปนี้มันตื้นมากครับแล้วก็คันอ่างคนจะยกได้อีกยกอีกสักเม็ดหนึ่งก็จะได้น้ำอีกเยอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปากของลำเหียงนี่นะครับถ้าขุดลอกไปอีกหน่อยอันนี้ก็ถามแล้วว่าอยู่ในเขตของกระทรวงเกษตรนะครับสำหรับแก้มดีงที่ท่านตอบเมื่อกี้นี้ผมก็อยากจะขอความกรุณาให้ยืนยันเรื่องนี้หน่อยครับว่าตลาดปลาท่าหลวงเนี่ยเดี๋ยวนี้แห้งจนเดินผ่านไปได้แล้วครับแม่น้ำประสักคนเดินข้ามได้เลยครับแล้วก็ที่บ้านมะนาวหวานก็เหมือนกันแล้วก็ติดตำบลแก่งประกูดก็เช่นเดียวกันงั้นอยากจะขอท่านยืนยันช่วยสักหน่อยตอนนี้นะครับจะช่วยได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้ทางกระทรวงกลาโหมไม่ได้มาใช่ไหมครับเพราะกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีเครื่องจักรเยอะนะครับจนเป็นหน่วยบัญชาการหนึ่งก็เท่ากับกรมหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ด้านการคมนาคมของท่านกระทรวงเกษตรเนี่ยครับจากสิงห์บุรีมาโพชัยแล้วก็บางขามบ้านหมี่คมโรงชดานี่ครับถ้าถนนสายนี้ปรับปรุงให้ดีมันจะสั้นอีกประมาณ 4-50 กิโลครับแต่นี้ถนนไม่ดีครับมีถนนแต่ว่าบางแห่งก็ยังเป็นลูกรังอยู่ครับก็อยากท่านเร่งรัดสายนี้หน่อยนะครับสายนี้พอไปถึงบ้านหมี่ถึงสิงห์บุรีแล้วมันออกไปได้ถึงการบุรีมันใกล้นิดเดียวเลยครับเป็นช็อตคัทเลยแล้วก็สายจากลำนารายครับลำนารายที่จะไปลำสนธิ
ไปเทพสถิตไปป่าหินงามแล้วก็ไปป่ากระเจียวเนี่ยคนไปเที่ยวเยอะแต่ถนนยังไม่ดีเลยครับขออย่าท่านเร่งรัดให้หน่อยเพราะว่าสายนี้ถ้าไปถึงชัยภูมิแล้วมันก็ต่อไปแก่งคอไปขอนแก่นไปอุดรมันก็สั้นอีกเกือบ70กิโล80กิโลนะครับนี่ประหยัดปีน้ำมันเท่าไหร่ครับและค่าเวลาและคนโอกาสที่ได้เรียนหนังสือก็มาได้ใกล้ขึ้นพอถนนดีก็มีรถเมย์ประจำทางตอนนี้ก็ต้องรถส่วนตัววิ่งไปในค่าใช้จ่ายเผาน้ำมันทิ้งอีกมากเลยงั้นขอฝากท่านปีว่าท่านปีกายนี่ก็รับปากเลยว่าจะแก้ไขให้ปีนี้ท่านก็มาตอบใหม่ขอให้ท่านช่วยไปเรียกรัฐให้หน่อยนะครับมันอยู่ในเขตการทางรัชทิมากับเขตการทางลบบุรีเขตทางพิบูลแล้วก็เขตการทางสุพรรณ4เขตนะครับขอความนาท่านด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์ของเศรษฐกิจและเพื่อรัฐบาลนี้ได้สร้างผลงานไว้ให้มันชัดเจนขึ้นนะครับครับสมควรมั้งฮะครับแล้วก็อันนึงครับท่านประธานครับจากแก่งคอจากลำไยมาแก่งคอยเนี่ยมันมาได้สองทางครับมาทางคลองมะเกลือหรือจะออกมาทางวังม่วงเนี่ยถนนก็ยังไม่ดีเลยครับถ้าทำปรับปรุงเป็น4ช่องจราจรแล้วก็ลาดยางแบบรีไซเคิลเนี่ยคนก็ไม่ยอมใช้ถนนที่ท่านบอกว่ารถน้อยนับไม่พอ 6,000 คันเนี่ยเพราะถนนไม่ดีใครจะไปวิ่งครับก็เหมือนกับหน้าฝนนี่นะครับออกไปทางเกาะร้างเนี่ย ก็ต้องลุยน้ำไปแต่ที่จากไอ้วัดเขาตำบลออกไปวัดบ้านบ่อน้ำแล้วก็ไปทับหวานไปออกทับน้อยวัดทับน้อยพัฒนาเนี่ยมันใกล้นิดเดียวครับแต่ว่าถนนไม่ดีเมื่อไม่ทำให้คนก็ไปวิ่งไม่ได้นะครับก็มีแต่รถบรรทุกไปรถถ่ายไปถ้าท่านเป็นปรับปรุงเป็นถนนดีคนก็จะเดินถนนช็อตคัทนี่ปีนจะได้ทางเศรษฐกิจเท่าไหร่งั้นขอให้ท่านช่วยเร่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับเพราะท่านมาตอบแทนนายกผมก็อยากให้ผลงานของท่านนายกเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นแล้วก็คนจะได้สมกับที่ได้ยกย่องว่านารีขี่ม้าขาวมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองนะครับขอบคุณท่านครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีฮะคงตอบนิดเดียวมั้งครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับคือถนนที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้กล่าวถึงนั้นความจริงมีถนนอยู่แต่ว่าปรากฏว่าขณะปีที่แล้วมาเนี่ยมันเกิดพายุแล้วก็เกิดถนนเสียสลายสายนะครับก็น้ำท่วมบ้างก็ผมได้สั่งกันพระท่านนายกก็ได้กำชับให้ผมถึงดูแลถนนเนี่ยว่าให้หลังจากน้ำท่วมก็ทำจนเรียบร้อยแต่ว่าขณะนี้มันก็อาจจะวิ่งเดินไม่สะดวกบ้างงบประมาณก็สิ้นปีพอดีขณะนี้ก็จะขึ้นงบประมาณปี2556แล้วขอรับปากว่ากับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติก็รับไปดูแลจะทำให้ดีในในไม่กี่วันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับจบท่านใช้สิทธิ์2ครั้งครบแล้วฮะจบแล้วครับผมขอไปที่กระทู้ที่2เลยครับเรื่องวิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบันนะครับของท่านมีอะไรฮะเรียนครับครับที่ผมถามเมื่อกี้ว่าขอให้ท่านสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะท่านเองก็อยู่ในกระทรวงท่านก็ไม่เคยไปเห็นของจริงท่านก็ยอมรับว่าน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้ซ่อมนะครับรับไปแล้วท่านฮะครับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีจะรับยืนยันได้ไหมครับที่ท่านได้ตอบไปแล้วก็ที่ผมถามมาเนี่ยผมถามมาทั้งหมดเนี่ยถ้าได้ผมก็จะได้ไปภาษาให้ประชาชนได้ทราบว่าท่านปรีได้รับเรื่องราวความเดือดร้อนจะแก้ไขแล้วท่านปรีจะตอบได้ไหมครับท่านก็คงรับไปพิจารณาฮะคงไปตอบชัดกันคงไม่ได้ขอฟังคำยืนยันนิดครับเชิญครับครับ
ท่านประธานที่เคารพครับขอรับไปและยืนยันครับว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อยครับครับฮะจบนะครับกระทู้สองครับกระทู้ถามทั่วไปเรื่องท่านประธานครับเพราะว่าอีกสองกระทรวงไม่ได้มาตอบเนี่ยคือกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงกลาโหมก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีได้รายงานท่านนายกแล้วขอให้ช่วยสั่งการให้ตามนี้ได้ไหมครับครับรับไปกันแล้วกันครับรับไปนะครับแน่นอนครับผมต้องกลับไปแจ้งให้กระทรวงทรัพย์และกระทรวงได้นะครับแน่นอนขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับกระทู้ทั่วไป2นะครับเรื่องวิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบันของคุณชวรัตน์ชินธมิตรนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีเชิญครับท่านชวรัตน์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชวรัตน์ชินธมิตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่4ในเขตอำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันได้ตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในหัวข้อเรื่องวิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบันค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็คงจะเป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบันเนี่ยวิถีแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนท่ามกลางกระแสสังคมที่มีค่านิยมทางวัตถุที่นับวันนี้จะเพิ่มทวีคูณอย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยวัฒนธรรมไทยภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติกำลังจะถูกละเลยลืมเลือนไปนะคะและปัจจุบันนี้ก็พบว่าความโน้มเอียงในเรื่องของการเอียงเข้าหาวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกครอบงำอย่างถาวรเราเห็นได้ชัดในข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันนี้และปัญหาด้านการเรียนการสอนในเรื่องของภาษาไทยพบว่าบุคลากรทางด้านภาษาไทยเนี่ยการพัฒนาทางนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้น้อยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นความห่วงใยที่อยากจะกราบเรียนไปถึงท่านนายกและวันนี้ก็ได้มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการด้วยนะคะอันหนึ่งอันใดอาจจะเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการบรรจุในการเรียนการสอนค่ะปัญหาที่เราพบกันในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นปัญหาของเรื่องภาษาไทยที่เป็นการพูดที่ไม่ชัดใช้คำที่ไม่ถูกต้องพูดวกวนหรือที่จะเห็นกันก็อาจจะมีการสร้างคำศัพท์ใหม่ๆนะคะซึ่งทำให้สื่อความหมายของภาษาไทยนั้นผิดเพี้ยนค่ะส่วนการเขียนเนี่ยนะคะก็มักจะมีการเขียนในลักษณะที่ผิดความหมายซึ่งเราจะเห็นกันได้มากในหมู่วัยรุ่นที่นิยมริเริ่มสร้างคำศัพท์ใหม่ๆค่ะและการอ่านเนี่ยอ่านกันออกเสียงเนี่ยไม่ถูกต้องจับใจความไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตปัญหาภาษาไทยของชาติเราและเป็นที่น่าวิตกและกังวลใจอย่างยิ่งหลายครั้งนะคะที่พบว่าเด็กและเยาวชนอ่านภาษาไทยไม่ได้ตามหลักเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นขณะที่ปัจจุบันนี้ครอบครัวสมัยใหม่นิยมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนในต่างประเทศตั้งแต่ยังเล็กๆทำให้ใช้เวลาเรียนหนังสือในภาษาต่างชาติเนี่ยมากแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนภาษาไทยทั้งๆที่เป็นคนไทยค่ะแล้วก็เมื่อกลับมาถึงประเทศบ้านเกิดประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนจะมีสำเนียงที่คล้ายจะเป็นประหนึ่งลูกครึ่งนะคะต่างชาติผสมกันเวลาพูดภาษาไทยหรือยิ่งไปกว่านั้นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือไม่สามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้นั่นก็คืออ่านไม่ออกและที่หนักข้อขึ้นไปกว่านั้นนะคะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องการเขียนเด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถเขียนได้เลยนี่คือเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจว่าเด็กไทยนะคะในครอบครัวที่มีอันจะกินเกิดวิกฤตปัญหาภาษาไทยในชีวิตเข้าแล้วนะคะ อีกทั้งเรายังพบได้ว่าครูผู้สอนภาษาไทยเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยไม่มีความรู้แตกฉานเพียงพอซึ่งจริงๆแล้วก็อยากจะให้รัฐบาล
ได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบที่จะเสนอในความเป็นภาษาไทยเนี่ยในเมื่อชาติบ้านเมืองของเรามีภาษาเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็หลายชาติที่จะต้องใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาแม่แต่เรามีภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของเราเองจึงจะฝากไว้ว่าถ้าอย่างไรก็ตามในลักษณะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยอยากจะให้บรรจุสิ่งต่างๆที่เป็นความเข้มข้นของเรื่องความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยวัฒนธรรมประเพณีนะคะและเน้นไปถึงเรื่องภาษาไทยจะเป็นการอ่านการเขียนนะคะยกให้มาเป็นระดับหนึ่งในการที่จะมีบทวิเคราะห์หรือบทสรุปว่านักเรียนเรียนวิชาอะไรได้ดีไม่ค่อยมีใครพูดถึงนักว่าท็อปหรือที่เรียกว่าเป็นเอกคะแนนที่หนึ่งนะคะในเรื่องของภาษาไทยแต่มักจะมุ่งกันไปที่ภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติคณิตศาสตร์แม้กระทั่งมีการบรรจุลักษณะ2ภาษาไว้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติซึ่งนับวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เป็นสิ่งที่จะหันกลับมามองว่าประเทศไทยตรงนี้กำลังจะละเลยไปดิฉันเป็นความห่วงใยที่ส่งถึงรัฐบาลนะคะว่าภาษาไทยชาติบ้านเมืองของเรามีความเป็นมาอย่างไรจะต้องดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็ขอฝากไว้ด้วยในขณะที่ครอบครัวในลักษณะฐานล่างเนี่ยยังต้องฟันฝ่าวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจยังต้องหาเช้ากินค่ำและก็ยังมีปัญหาทางสังคมซึ่งต้องแก้ไขกันอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนักหรือบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นหลายๆครอบครัวในประเทศนี้ก็ต้องฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้และอีกทั้งความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีเนี้ยยิ่งห่างไกลไปเลยสำหรับครอบครัวระดับล่างซึ่งมีฐานะที่ยากจนนะคะดิฉันจึงขอให้รัฐบาลเนี้ยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานทางด้านการศึกษาอย่างจริงจังดิฉันไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่ารัฐบาลกำลังทำงานทางด้านการศึกษาแล้วก็วางโครงสร้างอย่างเข้มแข็งแต่อยากจะให้ยกระดับความเป็นไทยให้หนักแน่นขึ้นในวิถีของโลกปัจจุบันนี้ในขณะที่เรากำลังสู่โลกาภิวัตน์ก็ดีนะคะเพราะนั้นในแง่บทร้อยแก้วร้อยกองนะคะละครโขนวัฒนธรรมของไทยเนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยก็ฝากไว้ให้ผู้บริหารในกระทรวงทบวงต่างๆเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาเป็นงานชิ้นเอกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคงจะเป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกด้วยแล้วก็ในความรักที่เป็นความรักในภาษาไทยซึ่งคงจะต้องดำรงอยู่ถาวรตลอดไปค่ะคำถามที่ดิฉันจะถามรัฐบาลนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่า 1. รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภาษาของชาติไทยเพื่อให้ดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างมีมาตรฐานอย่างไรขอทราบรายละเอียดค่ะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพผมศักดางเพชรส.ส.ละเอียดในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามเรื่องวิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบันครับก่อนอื่นก็คงจะต้องขอขอบคุณท่านส.ส.ชวรรัตน์ชินธรรมมิตรนะครับท่านที่ให้ความสนใจและก็ห่วงใยในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของไทยเรานะครับซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภาษาของชาติเพื่อให้ดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างมีมาตรฐานนะครับซึ่ง 1.1 นั้นนะครับรัฐบาลก็ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาของชาติเพื่อให้ดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างมีมาตรฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนวัยเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมและแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยหลักสูตรนั้นได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มสาระใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำไปจากการเรียนนะครับแล้วก็ 1.2 นั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีมาตรฐานการเรียนที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของผู้เรียนรวม12ปีนะครับโดยผู้เรียนจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องผ่านการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับคือ 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพละศึกษา 6. ศิลปะ 7. งานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียน12ปีเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดซึ่งในปีการประถมศึกษาปีที่1ถึง6และมัธยมศึกษาตอนต้น1ถึง3เป็นการศึกษาภาคบังคับอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้นในชั้นมัธยมปลายด้วยนะครับแล้วก็สถานศึกษาต้องนำหลักสูตรแกนกลางเนี่ยไปทำหลักสูตรของสถานศึกษาและก็การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านตัวชี้วัดชั้นปีด้วยนะครับในช่วงชั้นที่กำหนดไว้ใน8กลุ่มสาระนะครับโดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์และจุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรด้วยนะครับแล้วก็ 1.4 เนี่ยกระทรวงศึกษาถือว่าเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภาษาของชาติเนี่ยเป็นนโยบายหลักนะครับในการจัดการศึกษามาโดยตลอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจะปรากฏในสาระการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมซึ่งกำหนดวิชาเป็นรายวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจำนวน40ชั่วโมงก็จะต่อ1หน่วยกิจนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั้งสิ้นและก็ส่วนหนึ่งก็เป็นภาษาของชาติแล้วก็ภาษาไทยปรากฏชัดในการในสาระของการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับเป็นสาระหลักในชั้นประถมปีที่1ถึงมัธยมปีที่6มัธยมศึกษาปีที่6นะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาเนี่ยเรื่องการอ่านออกเขียนได้การอ่านคล่องเขียนคล่องและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตัวนี้ก็จะปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกก็เป็นชาติไทยลงไปในหมวดวิชาด้วยนะครับแล้วก็วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะอยู่ในหลักสูตรนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับทางสังคมก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าด้านวิชาเรื่องการใช้แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นห่วงว่าเรื่องการคัดลายมือการพูดภาษาไทยนะครับซึ่งเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานั้นก็ได้ไประชุมกันเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าคือสังคมที่เป็นห่วงในกลัวลายมือของเด็กเนี่ยจะไม่สวยนะครับในการเขียนภาษาไทยและการพูดภาษาไทยและเด็กของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเด็กอายุ9ขวบก็ใช้ชั่วโมงเรียนในต่อปีเนี่ยก็สูงอันดับหนึ่งของโลก10ขวบ11ขวบเนี่ยก็สูงอันดับ2ของโลกเราก็ได้คำนึงถึงจุดนี้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเพิ่มเวลาเรียนเข้าไปแต่ก็มีการประชุมว่าเราจะต้องพัฒนาเทคนิคการเรียนและเทคนิคการสอนตลอดจนครูภาษาไทยนะครับโดยอาศัยการกระตุ้นนะครับให้เด็กเนี่ยมีความสนใจในการที่จะเขียนแล้วก็คัดลายมือแล้วก็การพูดภาษาไทยนะครับก็ยังมีโครงการที่เรียกว่าโครงการรักภาษาไทยของเราโดยสำนักงานเลขาสภาการศึกษาเนี่ยก็มีการจัดประกวดคัดลายมือหัวข้อทศพิธราชธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และชั้นมัธยมแล้วก็ชั้นมัธยมปลายด้วยและปวส.ปวช.และอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและส่งเสริมการเขียนการคัดลายมือการเขียนเรียงความโดยจะมีการแข่งขันกระตุ้นเด็กนะครับในห้องให้ได้มีความสนใจการแข่งขันเองในห้องเรียน
นะครับในระดับชั้นระดับโรงเรียนและระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและก็ระดับประเทศก็เป็นที่น่าดีใจนะครับที่เยาวชนได้สนใจส่งประกวดการคัดลายมือเข้ามาเนี่ยนับเป็นหมื่นๆคนนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีผู้ปกครองของเด็กชั้นอนุบาลนะฮะก็โทรศัพท์มาสอบถามอยากจะส่งลูกเนี่ยในชั้นอนุบาลมาแข่งขันในการคัดลายมือด้วยนะครับแม้แต่มีคนพิการนะฮะไม่มีมือนะฮะแต่ใช้เท้าเนี่ยเขียนแล้วก็เขาถ่ายภาพมาด้วยเพื่อส่งเข้ามาประกวดในการคัดเลือกคัดลายมือนะครับซึ่งก็จะมีศาสตราจารย์อัชราชีวพันธ์ข้าราชการชำนาญครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์เป็นประธานในการคัดเลือกผลงานกว่าเป็นหมื่นๆชิ้นนะครับของเด็กทุกระดับชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าที่ส่งมาเนี่ยนะครับเด็กส่วนหนึ่งก็ได้สะกดคำผิดเนื่องจากการใช้ไม้บรรทัดและการเขียนเบียดคำคือการเว้นช่องไฟชิดกันเกินไปและเขียนบอร์ดด้วยนะครับหัวอักษรทึบเกินไปอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถที่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยจะมีความบกพร่องในประเด็นใดบ้างเพื่อที่จะให้อาจารย์ที่สอนเนี่ยนำไปแก้ไขนะครับในข้อบกพร่องต่างๆนะครับซึ่งการคัดลายมือรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีการถ่ายทอดทางช่อง11สำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับโดยมีศาสตราจารย์จิตคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลนะครับในวันที่17กันยายน2555อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่กระตุ้นให้เด็กไทยของเราและโรงเรียนทุกแห่งนะครับในการที่จะกระตุ้นในการคัดลายมือแม้แต่การพูดภาษาไทยในห้องเรียนด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคในการที่จะกระตุ้นเด็กให้มีความใส่ใจนะครับเพราะว่าการที่ไปเพิ่มชั่วโมงเรียนนะมันไม่ได้นะครับวันนี้เราพยายามที่จะให้กระทรวงศึกษาเนี่ยได้กระตุ้นทางโรงเรียนแล้วก็ทางครูด้วยนะครับตลอดจนเด็กเนี่ยให้ได้มีความใส่ใจเรื่องนี้นะครับโดยกระตุ้นผ่านเทคนิควิธีการใหม่ๆหลายแนวทางครับครับอีกหนึ่งคำถามเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันชวลรัตน์ชินธรรมิตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยนะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณในข้อมูลในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอนะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำกันในส่วนงานของผู้บริหารแต่ว่าในเรื่องของความเป็นจริงนั้นดิฉันอยากจะฝากว่าเด็กที่เรียนเก่งนั้นน่ะมีน้อยคนดีก็อาจจะมีอยู่กลุ่มนึงคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือก็อาจจะมีเยอะหน่อยเกเรก็คงอาจจะมีมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ในข่าวและชีวิตประจำวันที่เรายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันอีกเยอะนะคะและข่าวปัจจุบันเนี้ยกระทู้นี้ดิฉันได้ถามท่านนายกรัฐมนตรีระยะนี้ดิฉันจะเห็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวดังๆอยู่เยอะอย่างเช่นการเปิดประตูระบายน้ำเรื่องน้ำท่วมเองก็ดีเป็นข่าวที่จะพาดหัวในหนังสือพิมพ์หรือวิทยุทีวีดิฉันเองอยากจะฝากตรงนี้ไว้ให้ว่าในเรื่องของภาษาไทยหรือว่าวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศาสนาสิ่งต่างๆที่ดำรงความเป็นไทยอยู่นั้นอยากให้สื่อเองนั้นการประชาสัมพันธ์ช่วยจัดระดับตรงนี้ให้มีความสำคัญในระดับต้นด้วยเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนได้เห็นในทีวีในลักษณะของการดำรงความเป็นไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อก็ดีดิฉันอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีด้วยให้เห็นถึงความสำคัญของครูบาอาจารย์เพราะปัจจุบันอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่อาจจะอยู่ข้างหลังอาชีพเด่นๆอาจจะเป็นหมอวิศวะหรือว่าอะไรที่ทำรายได้ได้เยอะฝากไว้ถึงเรื่องรากฐานของครูที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญนะคะอย่างมากค่ะแล้วก็ในเรื่องของวิกฤตการภาษาไทยเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้พบกันเห็นกันในกลุ่มของวัยรุ่นต่างๆซึ่งนับวันเนี่ยเป็นเยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งจะเติบโตขึ้นมามีการใช้คำที่ผิดเพี้ยนมีการใช้การสร้างคำศัพท์ใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆที่เราจะเห็นได้ที่บอกว่าซิมแล้วพวกเราได้ยินกันในกลุ่มที่จะพูดว่ายกตัวอย่างเช่นว่าชิมิชิมิอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะแปลกอาจจะฟังดูเหมือนภาษาต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งแต่จริงๆแล้วความหมายที่เด็กวัยรุ่นเอาไปล้อเลียนนั่นก็คือใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าจริงหรือเปล่าตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งบางทีเด็กวัยรุ่นอาจจะไปพูดกันว่าจริงอะเปล่าซึ่งจริงๆแล้ว
เอาเปล่าเนี่ยเอาลอลิงออกจริงเนี่ยเอารอเรือออกอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่ส่งให้ว่าความผิดเพี้ยนของภาษาไทยกำลังสื่อความหมายก็ขอฝากไว้เป็นข้อสังเกตด้วยในคำถามที่สองนะคะที่จะถามว่ารัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องอย่างเร่งด่วนและจริงจังเพื่อให้เป็นรูปธรรมอย่างไรนะคะตามตัวอย่างที่ยกไปขอทราบรายละเอียดขอกราบขอบคุณค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพผมศักดาเพชรส.ส.ละเอียดพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบนะครับก็คงจะต้องขอบคุณท่านส.ส.อีกครั้งหนึ่งนะที่มีความเป็นห่วงพื้นฐานรากฐานที่แท้จริงของวิถีชีวิตของคนไทยเรานะครับว่าเรื่องภาษาไทยการพูดการเขียนหรือหลายๆเรื่องที่ท่านได้มีความเป็นห่วงนั้นเป็นสิ่งที่วันนี้นะครับในสังคมไทยเนี่ยทุกส่วนจะต้องมีส่วนที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับไม่ว่าทางสื่อสารมวลชนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ข้าราชการครูวันนี้ก็พยายามที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแต่ด้วยว่าปัญหาบางครั้งนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย วิวัฒนาการของโรคเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงด้านสื่อสารมวลชนด้านอินเทอร์เน็ตด้านอะไรมากขึ้นนะครับทำให้วันนี้กระทรวงศึกษาจะต้องตามให้ทันนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะกระตุ้นให้มีมาตรการใหม่ๆที่จะเสริมสร้างศักยภาพของกระทรวงศึกษานะครับตามที่ได้เรียนเบื้องต้นไปตอบเบื้องต้นไปนะครับแล้วก็ส่วนที่ทางท่านส.ส.ได้ถามนั้นนะครับทางกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีเร่งรัดในมาตรการการเรียนรู้5มาตรฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับไม่ว่าสาระการอ่านนะครับแล้วก็สาระการเขียนสาระการฟังการดูและการพูดและสาระหลักในการใช้ภาษาไทยสาระวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับซึ่งนี่คือสาระหลักที่ทางกระทรวงศึกษาได้เร่งรัดตลอดจนภาษาพื้นเมืองภาษาท้องถิ่นวัฒนธรรมศาสนาและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าหลายภูมิภาคนะครับก็จะมีภาษาท้องถิ่นและก็ภาษาเพื่อนบ้านที่คาบเกี่ยวกันแล้วก็เราที่จะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเนี่ยนะครับทำให้วันนี้จะต้องมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นในทุกๆด้านแต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนที่เป็นรากฐานที่แท้จริงเนี่ยก็จะเป็นฐานหลักในกระบวนการทางการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานแก่นแท้อยู่แล้วนะครับที่ท่านได้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฉะนั้นกระทรวงศึกษาก็จะรับไปดำเนินการในส่วนที่เพิ่มเติมที่ท่านให้ข้อมูลมานะครับแล้วก็จัดทำแผนโครงการตามสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับก็คงจะต้องมีการส่งเสริมที่เข้มข้นขึ้นก็คงจะให้ทางเขตการศึกษาของประถมมัธยมนะครับในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาเทคนิคอย่างใกล้ชิดเข้าไปเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณท่านส.ส.ที่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกหลานคนไทยของพวกเรานะครับซึ่งวันนี้ในสภาไม่ว่าทางท่านส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหรือท่านส.ว.นะครับเราก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้กระทรวงก็จะรับไปดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับครับขอไปที่กระทู้ทั่วไปที่3นะฮะเรื่องการพัฒนาขุดลอกลำน้ำพุงสกลนครครับของท่านนิยมเวชกามาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเชิญท่านนิยมครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมต้องขอขอบคุณท่านประธานจริงๆเพราะว่ากระทู้ผมนี่ยื่นในสภาเป็นสมัยที่สองแล้วก็รอความหวังอยู่จนคราวที่แล้วยื่นแล้วก็สภาหมดสมัยไปก็กลับมายื่นใหม่ครับด้วยความตั้งใจจริงๆของพี่น้องผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านธีระวงศ์สมุทร
ท่านที่ให้ความกรุณามาตอบกระทู้ผมครับท่านประธานครับผมขอเข้าเนื้อหาสั้นๆผมไม่ยาวเพียงแต่ว่ากระทู้ผมต้องเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งผมในจังหวัดสกลนครท่านประธานครับสกลนครนี่มีลำน้ำใหญ่คือเป็นแม่น้ำระดับใหญ่คือเป็นทะเลสาบคือหนองหารส่วนแหล่งน้ำที่สำคัญคือภูพานเพราะนั้นลำน้ำสายใหญ่ๆซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่ของคนสกลนครทั้งจังหวัดต้องลงมาก็ส่วนใหญ่ก็ลงมาจากภูพานลำน้ำพุงเป็นลำน้ำอีกสายหนึ่งที่ลงมาจากภูพานผ่านอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเต่างอยแล้วก็อำเภอเมืองระยะทาง99กิโลเมตรโดยประมาณครับท่านประธานครับเพราะนั้นลำน้ำสายนี้จึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่บังเอิญว่าลำน้ำสายนี้ไม่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เป็นลำน้ำมานี่ยังไม่มีการทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันจึงวันนี้จึงผมต้องมาเรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรความจริงลำน้ำสายนี้ผมก็ต้องฝากไปถึงรัฐมนตรีท่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเป็นลำน้ำที่เกี่ยวเนื่องกันและท่านรัฐมนตรีปีชาเล่งสมบูรณ์สุขก็มีโอกาสได้ไปดูสถานที่แล้วว่าจะทำอะไรวันนี้ผมจึงมากราบเรียนท่านประธานผ่านถึงรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงแล้วครับถึงแม้ท่านจะมาตอบแต่ท่านก็คงอยู่ในครม.ด้วยกันท่านประธานครับเนื่องจากลำน้ำพุงเนี่ยระยะทางจากสันภูพานลงมาถึงทะเลสาบหนองหารผมเป็นระยะทางถึง99กิโลเมตรก็ผ่านหลายหมู่บ้านหลายตำบลโดยเฉพาะพื้นที่มีความจำเป็นเลยคือผ่านคือเต่างอยโคกศรีสุพรรณแล้วก็อีก 3-4 ตำบลก็อำเภอเมืองคือผ่านทางโนนหอมดงชนและเหล่าประแดงลงสู่หนองหารจึงมีความจำเป็นว่าทั้งท่วมทั้งแรงท่านประธานครับทำไมว่าอย่างนั้นพอรีหน้าฝนก็หลากท่วมหน้าแรงไม่มีน้ำที่สำคัญในส่วนอำเภอเตางอยนี่นอกจากลำน้ำนี้ผ่านตัวอำเภอแล้วก็ยังผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเป็นโขดหินที่เป็นหน้าผาเรียกว่าพญาเตางอยดูสวยงามมากในการแหล่งท่องเที่ยวผมจึงบอกว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีปีชาไปดูแล้วบอกว่าจะสร้างผายกั้นน้ำไม่คือผายยางเพราะตรงเตางอยมีโรงงานมะเขือเทศเป็นโรงงานหลวงสำเร็จรูปซึ่งดูแลเรื่องมะเขือเทศแหล่งน้ำนี้จึงเป็นสายเลือดที่สำคัญเป็นที่ปลูกมะเขือเทศปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะเข้าโรงงานหลวงแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงงานในโครงการราชดำริแต่ที่ผมต้องเรียนขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลครั้งนี้โดยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกมนตรีนี่ซึ่งมีนโยบายชัดเจนในเกิดในการที่พัฒนาแหล่งน้ำผมอยากจะเห็นลำน้ำพุงแห่งนี้นอกจากไม่ท่วมแล้วยังเก็บกักน้ำในดูแลงท่านจะสร้างโดยวิธีใดก็แล้วแต่จะทำให้น้ำมันอยู่ในแล้งแต่ว่าหน้าฝนอย่าให้ท่วมคือต้องหาวิธีขุดลอกแล้วแต่คือน้ำไม่ลงหนองหารอย่างสะดวกจนมีแนวคิดอีกอันหนึ่งของกรมชลประทานจะขุดแยกอีกเส้นทางหนึ่งเรียกว่าทางช้างเผือกไปลงที่ลำน้ำก่ำซึ่งโครงการนี้ผมไม่ทราบว่าทางกรมชลประทานได้เสนอมาที่กระทรวงหรือไม่อย่างไรผมไม่ทราบนั้นวันนี้ผมจึงเวียนถามคำถามหนึ่งแรกเลยว่าท่านมีนโยบายอย่างไรหรือไม่ที่จะขุดลอกลำน้ำพุงแห่งนี้ให้น้ำไหลสะดวกแต่พอถึงหน้าแรงให้ลำน้ำพุงนี่สามารถเก็บกักน้ำได้ซึ่งรัฐมนตรีท่านปีชาเคยมีแนวคิดแล้วนำเสนอใส่ไว้ในแผนงบเงินกู้ 350,000 ล้านว่าจะทำเขื่อนยางให้ในเขตอำเภอเต่างอยและอำเภอโคกศรีสุพรรณช่วงหน้าใกล้ๆเทศบาลตำบลตองโขแล้วก็ในตัวอำเภอเต่างอยช่วงใกล้ๆตลาดนั่นคือเป็นบริเวณที่จัดการใ
ที่ตกลงกันที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนบังเอิญท่านรัฐมนตรีธีระไม่มีโอกาสได้ไปผมเองเป็นส.ส.อยู่ในโซนนั้นก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงถามว่าในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่บริหารจัดการน้ำอย่างชัดเจนโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงเรียนถามท่านรัฐมนตรีในนามท่านสามารถดำเนินการได้ว่าท่านมีนโยบายจัดการน้ำให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยสามารถสกัดน้ำอันนี้ให้พี่น้องปลูกเกษตรกรเกษตรกรรมได้ปลูกข้าวปลูกพืชผวนทันยางหารทั้งหลายสามารถนำเข้าสู่โรงงานหลวงสำเร็จลูกที่เพื่อตะงอยอย่างไรครับขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอตอบกระทู้ถามท่านผู้มีเกียรติสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดสกลนครขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านนิยมเวชกามากรณีเรื่องการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำพุงจังหวัดสกลนครก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านส.ส.นิยมเวชกามาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้กรุณาติดตามปัญหาเรื่องนี้ซึ่งปัญหาเรื่องนี้ที่ผมทราบและศึกษาจากกระทู้ของท่านนะครับซึ่งท่านได้นำกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงไปตรวจพื้นที่ด้วยตนเองตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาในกรณีเรื่องนี้วันนี้ท่านยังมาติดตามผลงานของท่านที่ท่านนำกรรมาธิการลงไปในพื้นที่แล้วก็ตั้งกระทู้ถามถึงตั้ง2สมัยการประชุมแสดงว่าท่านติดตามเรื่องนี้และก็เป็นห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนว่าต่อนโยบายที่ท่านได้สอบถามเมื่อสักครู่นะครับก็มีความเห็นตรงกันนะครับตามที่ท่านได้สอบถามว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมก็ดีเรื่องน้ำแล้งก็ดีนะครับกรณีลำน้ำพุงนั้นนะครับก็เป็นที่ทราบกันตามที่ท่านกล่าวว่าเมื่อสักครู่ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงหนองหานก็เกือบ100กิโลเมตรนะครับในลำน้ำพุงนี้ก็มีการพัฒนาอยู่แหล่งเดียวคือเขื่อนลำน้ำพุงที่ประมาณกม67ซึ่งเป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ดำเนินการกันอยู่ตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเลยนะครับก็เป็นสภาพตามที่ท่านได้กราบเรียนไว้นะครับแต่ประเด็นที่ท่านถามกรณีเรื่องการขุดลอกนั้นนะครับผมก็ญาติกราบเรียนอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งในปีนี้หรือไม่อย่างไรนั้นนะครับขอญาติกราบเรียนว่าเรื่องงบประมาณในกระทรวงเกษตรและกรณ์ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีนี้โดยสาเหตุว่าเนื่องจากว่าภารกิจการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาตินั้นนะครับเป็นภารกิจที่ถูกบังคับให้ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการส่วนราชการนี่สนับสนุนเฉพาะวิชาการเท่านั้นส่วนอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนี้ก็ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ในแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้ก็อยู่ได้สองส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยขุดลอกได้เฉพาะกรณีทางน้ำที่ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานและทางน้ำเพื่อการระบายน้ำและส่งน้ำเท่านั้นเองที่จะสามารถดำเนินการขุดลอกได้นะครับที่ผมได้ขอเรียนเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเห็นด้วยกับท่านนะครับเนื่องจากลำน้ำพุงเนี่ยเป็นลำน้ำที่ใหญ่และมีความสำคัญในจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเรื่องนี้ในเบื้องต้นเนี่ยทางชลประทานก็ได้ไปศึกษาสภาพแหล่งน้ำดูว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพบว่าในลำน้ำสะพุมเนี่ยก็เป็นทรายลึกตลิ่งก็ไม่มั่นคงเท่าที่ควรแล้วก็ตอนบนนั้นก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติเรื่องนี้ผมคิดว่าเพื่อความรอบคอบนะครับมันจำเป็นถ้าเราจะมองลุ่มน้ำพุ่งทั้งระบบควรจะศึกษาให้ชัดเจนเพื่อจัดการต่างๆส่วนประเด็นความเดือดร้อนแก้กันไขเฉพาะหน้าอย่างไรนั้นนะครับผมจะได้ประสานกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์จากกรณีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดตามที่ท่านกล่าวไปเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งว่าในกรณีเร่งด่วนการขุดลอกเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะดำเนินการอยู่นะครับอีกประการหนึ่งที่ผมได้ตรวจสอบกับพื้นที่นะครับก็มีความเห็นตรงกันนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ซึ่งมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งขณะนี้ทางอำเภอกับทางชลประทาน
และพี่น้องประชาชนกำลังประสานงานกันอยู่ว่าเราจะเลือกที่ตั้งตรงไหนอย่างไรในการที่จะดำเนินการก่อสร้างในเรื่องของประตูทดน้ำพร้อมกับขุดลอกด้านหน้าเขื่อนซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมอยากจะให้มองเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งดูลำน้ำพุ่งทั้งระบบศึกษาทั้งระบบเลยทั้งลำน้ำอีกจุดหนึ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะจุดตรงนี้อาจจะมาแยกมาดำเนินการก่อนเมื่อความเห็นตรงกันระหว่างท้องที่และพี่น้องประชาชนว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่จะสร้างประตูหรือฝายก็แล้วแต่อะไรมันเหมาะสมพร้อมกับขุดลอกลำน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับในคำถามแรกผมขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขอบคุณมากครับครับอีกหนึ่งคำถามครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมฟังท่านรัฐมนตรีธีระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอบแล้วผมก็ชักน้อยใจครับความหวังของพี่น้องบ้านผมดูจะเลื่อนลอยเพราะว่าท่านบอกว่าลำน้ำพุงเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่ายความจริงลำน้ำพุงนี่ท่านก็บอกคนละว่าไม่ได้รับการดูแลเลยจะมีเขื่อนไฟฟ้าเล็กๆก็อยู่ต้นน้ำอยู่ที่ต้นน้ำภูผานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับช่วงล่างช่วงข้างบนนี่ผมไม่ได้ติดใจเพราะว่ายังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วเขาอยู่ทางต้นน้ำแต่ตั้งแต่อำเภอเต่างอยลงมาจนถึงโคกศรีสุพรรณและอำเภอเมืองใน 3-4 ตำบลในเขตโซนผมเนี่ยมันเป็นปัญหาเดือดร้อนจริงๆท่วมกับแล้งผมบอกว่าหน้านี้ท่วมเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็แล้งถ้าหน้าฝนก็ท่วมหน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ำสักหยดเดินข้ามได้อันนี้ดูได้เลยเพราะผมพาคณะกรรมการไปดูตั้ง23ปีพฤษภาคม53ที่ผมบอกท่านไปแล้วนั้นผมก็ฝากเป็นความหวังท่านจริงๆนะครับว่าผมไม่อยากให้ที่ท่านบอกว่าท่านจะมอบให้องค์กรส่วนท้องถิ่นไม่ว่าอบต.เทศบาลไม่ได้หรอกครับมันเป็นงานใหญ่เกินกว่าความสามารถที่เขาจะทำได้ก็ฝากท่านนี่แหละกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรว่าท่านเท่านั้นที่ทำได้เพราะตอนท่านรัฐมนตรีปิชาไปดูก็บอกว่ารับว่าจะทำให้เพียงแต่ต้องประสานกับทางกรมชลประทานซึ่งอยู่ในสังกัดของท่านเพราะกรมชลประทานก็ถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งดูแลพื้นที่อยู่แล้วความเดือดร้อนนี้มันเป็นปัญหาจริงๆกับท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานครับก็เหมือนน้ำสงครามต้องสเกษมนะครับแล้งกับท่วมเหมือนกันปัญหาคล้ายๆกันพวกผมนี่ก็หวังว่าท่านต้องดูแลผมจึงกลับเรียนเป็นปัญหาที่3ซึ่งท่านบอกว่าท่านจะมอบให้ท้องถิ่นดูแลไม่ได้หรอกครับผมให้ประสานโดยด่วนผมจึงต้องถามท่านอีกปัญหาสุดท้ายจริงๆว่าพี่น้องบ้านผมจะมีความหวังไหมครับหรือว่าต้องคุยกันศึกษารายละเอียดอยู่ก็มันเป็นพันปีแล้วท่านครับลำน้ำนี่ไม่ได้รับการดูแลเป็นพันปีท่านจะทำอะไรก็ได้ผมบอกขอแต่ให้มีน้ำสกัดให้อยู่เวลาหน้าแล้งเวลาหน้าฝนก็อย่าให้มันไหลบ่าท่วมไร่นาพี่น้องประชาชนเพราะนี้คือปัญหาซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาความจนของพี่น้องก็จะละลายสิ้นไปหรือดีขึ้นเพราะโรงงานเกษตรซึ่งเป็นโรงงานหลวงที่รับสินค้าของเกษตรกรนี่คือที่อำเภอเต่างอยอยู่ที่บ้านนางอยนี่เป็นโรงงานหลวงที่ลงทุนเป็นพันล้านเลยนะฮะในแนวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปตั้งโรงงานให้เนี่ยพี่น้องเขาก็ดีใจแต่ว่านี่แหละคือปัญหาเรื่องแหล่งน้ำไม่เพียงพอผมจึงฝากความหวังไว้กับท่านครับว่าท่านจะทำยังไงมันถึงจะมีความหวังให้เขาเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มอบให้ส่วนท้องถิ่นแล้วไปประสานกันกับชลประทานกับกระทรวงทรัพย์อยู่ผมก็จึงเรียนถามเป็นปัญหาอันที่สองว่าท่านมีโอกาสที่จะทำให้ได้เมื่อไหร่อย่างไรเพราะนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลท่านนี่ก็การแก้ปัญหาอยู่แล้วส่วนวิธีการคงไม่ต้องทำโครงการใหญ่โตทำอะไรก็ได้เพียงแต่สกัดน้ำให้มันอยู่ไม่เดือดร้อนผมเท่านั้นแหละพี่น้องผมก็รอฟังอยู่วันนี้ว่าจะได้รับความเมตตาจากฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไร
อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ครับที่พี่น้องผมจะได้ครับคำถามที่สองครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านสอนิยมจริงๆแล้วก็ผมก็ต้องตรงไปตรงมาจริงๆวันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดรูปแบบการศึกษาทั้งหมดทั้งลุ่มน้ำมันยังไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนเบื้องต้นเมื่อสักครู่จุดเร่งด่วนที่สุดในการทำปัญหาก็คือ1ต้องไปทำประตูหรือฝายจากที่ท่านว่าเนี่ยก่อนเร่งด่วนแต่ว่าการทำตรงนั้นต้องศึกษาและทำรูปแบบที่ผมบอกว่าให้ตรงการปกครองท้องถิ่นทำนั้นนะมันเรื่องของการขุดลอกเฉพาะเรื่องของการขุดลอกเท่านั้นที่ผมเรียนนะไม่ใช่ว่าไปสร้างอาคารอะไรทั้งหมดสร้างอาคารใช่ไม่ใช่ท้องถิ่นคงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านว่าแต่เรื่องภารกิจขุดลอกเท่านั้นเป็นเรื่องภารกิจที่ท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ดำเนินการนะครับตรงนี้ผมยืนยันกับท่านอะไรเลยเมื่อทราบปัญหานะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้สั่งทางกรมชลประทานแล้วบทที่หนึ่งท่านจะต้องไปเร่งศึกษาความเหมาะสมโดยด่วนก่อนเพื่อจัดทำรูปแบบและรายการออกมาถ้ามันมีความเหมาะสมการศึกษาต่างๆถ้าไม่มีความไม่เหมาะสมหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เมื่อที่จะทำเป็นโครงการแต่ตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาตามที่ท่านกราบเรียนมาเนี่ยมองโดยความรู้สึกแล้วคิดว่ามันก็ควรจะเหมาะสมเพราะว่าหนึ่งเกิดตั้งปัญหาน้ำแล้งเปิดตั้งปัญหาน้ำท่วมนี่คือเรื่องแรกที่ดำเนินการก็คือสร้างฝายหรือสร้างประตูน้ำหรือผมเรียกใช้คำว่าเป็นอาคารบังคับน้ำเอาไว้ซึ่งผมทราบว่าในลำน้ำนี้ก็มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอยู่ด้วยเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเรื่องน้ำแล้งนะครับส่วนกรณีน้ำท่วมก็เป็นแนวทางที่ได้มองไว้ตามที่ท่านว่าก็ทำอย่างไรในฤดูฝนที่มีน้ำหลากมานะครับที่จะผันน้ำไม่ให้ไปลงในหนองหารเพื่อแม่หนองหารเร่งระบายไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจะทำเป็นคลองลัดเชื่อมให้ไปลงน้ำก่ำโดยตรงนั่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าการจะตอบโจทย์ทั้งหมดจะต้องมีการศึกษานะครับงั้นขอกลับเรียนท่านว่าจะเย็นนิดนึงครับผมเข้าใจปัญหาของท่านความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าผมบอกท่านว่าปีหน้าผมตั้งงบสร้างให้ท่านเลยผมก็ไม่อยากจะพูดในคำนี้เหมือนกับผมท่านมาตอบเอาตัวรอดไปวันหนึ่งแต่ที่จริงมันทำไม่ได้ก็ต้องเรียนกันตรงไปตรงมาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมท่านจะต้องเห็นก็คือ1การศึกษาตรงนี้ต้องเริ่มเกิดขึ้นในปี2556ให้ชัดเจนว่าต่อไปเราจะทำและเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนเหล่านี้อย่างไรขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับเตรียมข้อมูลแล้วประสานของงบเหลือจ่ายก็น่าจะเป็นไปได้ครับขอไปกระทุ้ทั่วไปที่4นะครับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในชนบทครับของท่านวิวัฒน์ชัยหตะไวยสยะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเชิญครับคำถามแรกครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิวัฒน์ชัยหตะไวยสยะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกษผมได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาบนท้องถนนซึ่งปกติแล้วผมนึกว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการจะมาตอบแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทั้งท่านพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มาตอบก็ต้องถือโอกาสนี้กราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนำมาซึ่งการตั้งกระทู้ของผมในครั้งนี้สืบเนื่องจากว่าในการเดินทางสัญจรไปมาของพี่น้องในจังหวัดศรีสะเกษนั้นขณะนี้กำลังมีปัญหามากเนื่องจากว่าถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทและอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงแผ่นดินได้มีการชำรุดเสียหายเราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าปัญหาการสัญจรไปมาบนท้องถนนนั้นมีทั้งคนในชุมชนในเมืองมีทั้งคนในชุมชนในชนบทต่างกันตรงที่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนในเมืองนั้นมีปัญหาแออัดรถติดขัดสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงส่งผลให้การครองชีพสูงแต่คนชุมชนในเมืองนั้นก็ยังดีที่ยังได้ใช้ถนนที่ดีสะพานที่ดีทันสมัยมีทั้งสะพานแขวนมีทั้งถนนบนอากาศคือทางด่วนมีทั้งถนนใต้ดินคืออุโมงค์มีทั้งถนนบนดินซึ่งได้รับการดูแลรักษาจากทางกรมทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวงแผ่นดินเป็นอย่างดีแต่ถ้ากลับไปมองดูพี่น้องในชุมชนชนบทล่ะครับท่านประธานที่เคารพท่านประธานจะเห็นว่าพี่น้องในชุมชนชนบทนั้นจะต้องเจอปัญหากับทางธุรกันดารถนนชำรุดถนนลาดยางบางแห่งท่านประธานเชื่อไหมครับว่าขณะนี้ลาดยางไม่เหลืออยู่แล้วเหลือแต่เพียงแต่เส้นขาวๆตีเส้นขอบเส้นทางนะครับและถนนคอนกรีตที่เคยได้รับนั้นขณะนี้ก็ได้หายหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้นำเรียนให้กับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลกรมทางหลวงชนบทได้รับทราบส่งผลให้พี่น้องในชุมชนชนบทนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากรถต้องซ่อมบำรุงรักษานะครับรักเสียค่าใช้จ่ายจึงได้เกิดคำถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งมาตอบโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคำถามที่1กระทรวงคมนาคมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนชำรุดทรุดโทรมสะพานขาดหรือไม่มีสะพานในชุมชนชนบทที่เดือดร้อนอย่างไรผมได้นำเสนอเรื่องนี้หารือต่อสภาหลายครั้งตั้งแต่ปี2548ปี2550และปี2554นั่นก็คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2085ขยายช่องจราจรช่วงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเบญจลักษณ์ซึ่งก่ออุบัติเหตุอยู่เป็นประจำทำให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตและทรัพย์สินอยู่เป็นประจำรายละเอียดนั้นได้ส่งที่กระทรวงคมนาคมถึง3ครั้งแล้วนะครับจึงขอทราบผลคืบหน้าและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2178บริเวณ3แยกหนองงูเหลือมซึ่งขณะนี้ชำรุดทรุดโทรมมากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข221ช่วงบริเวณตลาดชุมชนบ้านสะเยาตำบลสะเยาซึ่งขณะนี้ได้เกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำทำให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตและทรัพย์สินส่วนทางหลวงชนบทสก2033บ้านท่าค้อตำบลท่าค้ออำเภอเบญจลักษณ์ทางหลวงชนบทหมายเลขสก3015ตลอดทั้งสายในช่วงบริเวณอำเภอพยุถึงอำเภอไพรบึงทางหลวงชนบทหมายเลขสก3016เสียหายชำรุดทั้งสายจึงขอถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าจะดำเนินการแก้ไขถนนดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้การสัญจรไปมาได้เมื่อใดขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพลตำรวจโทชัดคุณนิรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ชี้แจงกระทู้ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในวันนี้ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านสส.วิวัฒชัยท่านวิวัฒชัยที่ท่านได้นำความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนเข้ามาแจ้งข่าวนะครับผมขอตอบคำถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติหนึ่งต่อไปนี้ครับคำถามที่หนึ่งหลักเกณฑ์ที่กระทรวงคมนาคมใช้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนชำรุดทรุดโทรมดังนี้ครับในเรื่องถนนสำหรับถนนที่เป็นผิวจราจรลาดยางแล้วกระทรวงคมนาคมได้
ดำเนินการซ่อมบำรุงตามหลักเกณฑ์การซ่อมบำรุงการรักษาทางดังกล่าวคือทำการซ่อมบำรุงปกติเป็นประจำเช่นซ่อมหลุมบ่อที่ชำรุดเสียหายเล็กๆน้อยๆ 2. ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาเมื่อครบกำหนดเวลาเช่นผิวจราจรการลาดยางซึ่งลาดยางก็มีอายุก็ต้องทำการซ่อมแซมตามเมื่อครบกำหนดอายุเวลาของอายุของการลาดยางที่ลาดประการที่3ทำการซ่อมบำรุงพิเศษเมื่อปรากฏว่าความชำรุดเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาได้ซึ่งอาจจะเกิดจากอุทกภัยหรือเกิดจากฝนตกน้ำท่วมต่างๆเหล่านี้นะครับเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนถนนที่เป็นผิวจราจรถนนลูกจราจรแล้วก็ทำด้วยลูกรังกระทรวงอนุคมได้จัดทำแผนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้เป็นผิวจราจรลาดยางทั้งหมดทั่วประเทศในระหว่างที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก็ทำการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนไปกลางๆก่อนสำหรับการดำเนินการขยายช่องจราจรในถนนปกติแล้วจะมีเกณฑ์ว่าจะต้องมีรถยนต์ใช้ผ่านเส้นทางนั้น 6,000 คันต่อวันโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่ชุมชนมีการสัญจรแออัดมีคนอยู่อย่างแออัดสำหรับตามที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้สอบถามว่ายกตัวอย่างเช่นที่ว่าการช่องการขยายช่องจราจรบริเวณชุมชนหน้าที่ว่าการอำเภอเบญจรัตน์และตลาดชุมชนหน้าโรงเรียนบ้านปุ่นซึ่งอยู่ในทางหลวงหมายเลข2085และทางหลวงหมายเลข221นั้นกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับว่าถ้าเผื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็จะได้ดำเนินการขยายให้ส่วนในเรื่องสะพานสายต่างๆนั้นกระทรวงคมนาคมได้จัดตามแผนงานบูรณะปรับปรุงสะพานเดิมที่คับแคบที่สุดโทมให้ได้มาตรฐานเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยนอกจากนี้ทำแผนงานสะพานชุมชนในภูมิภาคเชื่อมโยงชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งในชนบททั้งด้านการก่อสร้างสะพานใหม่เพิ่มเติมในจุดที่มีความเหมาะสมตลอดมาสำหรับสะพานที่ข้ามห้วยขยุงตามที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้ตั้งกระทู้นั้นกรมทางหลวงชนบทได้รับคำขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดศรีสะเกษเมื่อปี2554ให้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยาวประมาณ50เมตรทดแทนสะพานไม้เดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนงานสะพานชุมชนในภูมิภาคโดยสำรวจออกแบบรายละเอียดและงบประมาณการจัดเตรียมไว้เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าแผนงานประจำปีต่อไปแล้วซึ่งสะพานนี้ทราบว่าท่านวิวัฒน์ชัยได้มีส่วนได้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นซึ่งขณะนี้ได้ติดตามแล้วกำลังดำเนินการอยู่คาดว่าในปีหน้านี้คงจะได้เริ่มลงมือครับส่วนคำตอบคำถามที่2เนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของกระทรวงคมนาคมมีหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละจังหวัดโดยพิจารณาจากปัจจัยเช่นสภาพความรุนแรงของปัญหาประเภทของทางหลวงสภาพการใช้ที่ดินข้างทางเป็นมีปัจจัยต่างๆที่ประกอบในด้านการพิจารณาดังนี้คือในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยพิจารณาจาก1จำนวนประชากรจังหวัดใดมีประชากรมากมีปัญหาการขนส่งมากก็จะได้รับงบประมาณมาก
ประการที่สองระดับความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดใดมีประชาชนมากขาดแคลนมากมีปัญหาการขนส่งสินค้าและผู้คนมากก็จะได้รับงบประมาณมากประการที่สามรายได้เฉลี่ยประชากรจังหวัดใดประชากรมีรายได้น้อยจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มศักยภาพขึ้นเพื่อจะได้รับการดูแลมากขึ้นนะครับในด้านเศรษฐกิจแล้วก็มาด้านทางด้านวิศวกรรมต้องพิจารณาจาก 1. ปริมาณการจราจร 2. ความยากง่ายในการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ใดก่อสร้างได้ง่ายก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าอันประการที่3ความพร้อมของที่ดินพื้นที่ใดที่ไม่มีปัญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดินก็จะได้รับการแก้ไขเร็วกว่าประการต่อไปคือพิจารณาจากด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาจากความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายหากพื้นที่ใดไม่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่เป็นป่าไม้ไม่เป็นที่หวงห้ามตามกฎหมายก็จะย่อมได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะครับต่อไปขอตอบคำถามที่3กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆที่สมาชิกสภาผู้แทนได้นำมาหารือในสภาผู้แทนราษฎรตลอดมาโดยได้รับมอบหมายโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ทางท่านที่ท่านทางสภาได้หาลือไว้นั้นให้ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยใดก็จะให้หน่วยนั้นดำเนินการตามหน้าที่นะครับโดยจัดลำดับความตามความสำคัญจะบรรจุเข้าแผนงานประจำปีโดยให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่จะรับการจัดสรรแต่หากเป็นอำนาจหน้าที่หน่วยงานอื่นนอกกระทรวงคมนาคมก็จะประสานงานให้กระทรวงอื่นๆเขาดำเนินการต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับอีกหนึ่งคำถามครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมยศชัยงดวัชยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีเกษคำถามที่2ที่3ผมยังไม่ถามเลยท่านรัฐมนตรีตอบก่อนละครับคือต้องถือโอกาสนี้กราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ประหยัดเวลานะฮะไม่ได้ถามตอบก่อนเลยแต่คำถามของผมคำถามที่หนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตอบนั้นว่ามีการซ่อมแซมเป็นประจำมีการซ่อมแซมตามกำหนดระยะเวลามีการซ่อมแซมพิเศษนะครับมันปรากฏว่าความจริงนั้นไม่ใช่ฮะท่านรัฐมนตรีแสดงว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ข้อมูลท่านผิดซึ่งขณะนี้ไปดูได้เลยครับในจังหวัดศรีเกษนั้นไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางหลวงแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทขณะนี้ได้เสียหายมากทีเดียวผมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกพื้นที่นะครับผลปรากฏว่ารอยต่อระหว่างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจกับรอยต่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทมีการปลูกต้นอ้อยมีการปลูกต้นยางมีการเลี้ยงปลาอยู่กลางถนนแล้วก็มีการปลูกพืชสวนนี่แสดงให้เห็นแล้วว่านะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าทางหลวงชนบทนั้นไม่ได้ออกดูพื้นที่เลยส่วนในเรื่องการขยายช่องจราจรที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบว่าจะต้องอยู่ในเกณฑ์ 6,000 คันขึ้นไปโดยเฉลี่ยนั้นเฉลี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมานั้นนะครับเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2085เฉลี่ยวันละ 8,000 คันถึง 10,000 คันและหมายเลขทางหลวงแผ่นดินหมายเลข221ก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นถนนสายหลักนะครับและเป็นชุมชนแออัดก็เป็นชุมชนแออัดมาตลอดนะครับส่วนสะพานห้วยขยุงที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบนั้นนะครับผมขอกราบเรียนว่าสะพานแห่งนี้ได้ก่อสร้างโดยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหางซึ่งจัดงบประมาณ 80,000 บาทผมเป็นประธานเปิดงานเองนะครับและหลังจากสร้างเสร็จได้1ปีน้ำห้วยกิยูนั้นก็ได้พัดพาสะพานแห่งนี้หายไปเลยนะครับได้มีการตรวจสอบผลปรากฏว่าทางหลวงชนบทก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจและออกแบบครั้งแรกออกแบบเมื่อปี2148ในวงเงิน4ล้านบาท
ครั้งที่2ก็มีการติดตามทวงถามอีกมหาลือในสภาอีกปี2550ได้ออกแบบอีกนะครับงบประมาณ6ล้านบาทครั้งหลังสุดนี่ปี2550ได้ออกแบบงบประมาณอีกนะครับมูลค่าในการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยยุงบ้านกุดผักหนามหมู่7ตำบลหนองหางซึ่งจะข้ามไปหมู่4บ้านขวาวทนังตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเบญจรัตน์เช่นเดียวกัน11ล้านบาทผมถามก็บอกว่าปีหน้าได้แน่นอนปีหน้าได้แน่นอนนะครับตอนนี้มันปี2555แล้วและส่วนถนนขยายช่องจราจร2085หน้าที่ว่าการอำเภอเบญจรัตน์ก็มีการออกแบบถึง3ครั้งแล้วฮะก็บอกผมมาเรื่อยว่าปีหน้างบประมาณได้แน่นอนนะครับจึงถือโอกาสนี้เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต้องนะครับติดตามจากเจ้าหน้าที่ที่แจ้งและให้ข้อมูลท่านผมขอกราบเรียนเลยนะครับคำถามที่สองผมจะไม่ถามแต่ผมจะฝากเรียนท่านประธานเป็นผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมว่าข้อมูลต่างๆที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำมาหารือในสภานั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าเผื่อกระทรวงคมนาคมได้นำปัญหานี้ไปเข้าแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผมว่าไม่เกินอีก10ปีกระทรวงคมนาคมจะไม่มีอะไรทำเลยนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่แท้จริงผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องนำเอาปัญหาที่แท้จริงมาสู่รัฐบาลและถ้าเผื่อรัฐบาลได้เห็นความสำคัญนำไปแก้ปัญหามั่นใจเหลือเกินว่ารัฐบาลนั้นก็จะเป็นรัฐบาลต่อไปครับขอบคุณมากครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีฮะเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพก่อนอื่นต้องขออภัยเนื่องจากผมได้รับเอกสารจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบแทนแล้วก็ได้ก็เลยตอบกระทู้เท่าที่ได้รับมอบหมายตามที่สำรวจมานะครับแล้วก็ขอไปไว้ที่นี่ด้วยครับ เรื่องถนนชำรุดจนกระทั่งประชาชน เดือดร้อนแล้วก็ได้ออกมาทำปลูกต้นไม้ปลูกพืชในถนนนั้นปรากฏเป็นข่าวกระจายทั่วไปนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้รับทราบแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งทันทีที่ได้พบว่าข่าวก็ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูแลแก้ไขช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนแล้วซึ่งได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงไปแก้ไขแล้วซึ่งไม่ทราบว่าขณะนี้เสร็จสิ้นหรือยังคิดว่าประชาชนคงจะได้รับการเยียวยาถนนเส้นนี้และใช้การได้ในเร็ววันที่สุดครับเรื่องทางหลวงหมายเลข2085ที่และที่หน้าอำเภอเบญจรัตน์ที่ท่านคุณเกียรติได้บอกว่าการจราจรนั้นเกินกำหนดคือ 8,000 ถึง 10,000 คันต่อวันแล้วผมรับทราบนี้แต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผมแล้วว่าได้สั่งให้กรมทางหลวงพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ต่อไปแล้วนะครับคือได้แสดงว่าได้สั่งการให้ลงไปจัดดำเนินการแล้วซึ่งกรมทางหลวงคงจะได้ไปตั้งงบประมาณแล้วก็ออกแบบก่อสร้างและผมก็จะได้รับไปคำชับให้บรรลุผลเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องการนำข้อหารือที่ปรากฏในสภาไปตั้งงบประมาณตามที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้แนะนำนั้นผมเห็นด้วยครับและผมคิดว่าจะไปดำเนินการตามคำแนะนำของท่านครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับครับจบกระทู้ถามนะครับมีผู้ลงชื่อประชุม436ท่านครบองค์ประชุมผมข
ขอดำเนินการตามระเบียบวาระนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนจำนวน2เรื่องครับคือยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะครับของท่านสมบูรณ์อุทัยเวียงกุลครับท่านวิรัตร่มเย็นเป็นผู้เสนอนะครับ2ยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะครับคุณท่านบัญญัติเจตนาจันทร์กับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งได้พิจารณาต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งได้มีการพิจารณาและปิดการพิจารณาฉะนั้นผมขอมติจากที่ประชุมเลยนะครับเชิญสมาชิกข้างนอกด้วยนะครับเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญเลยนะครับ
ท่านสมาชิกครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับโปรดใช้สิทธิ์แสดงตนได้เลยครับใช้สิทธิ์แสดงตนได้เลยนะครับร้อยครับส่งผลได้เลยนะครับผู้เข้าประชุม280ท่านนะครับครบองค์ประชุมผมขอมติเลยนะครับมติครับเห็นด้วยกับการที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ครับเห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับเห็นด้วยที่จะให้ตั้งหรือไม่นะครับเรียบร้อยนะครับปิดการลงคะแนนครับส่งผลได้เลยครับมตินะครับเห็นด้วย87ครับไม่เห็นด้วย269ครับถือว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยนะครับผมขอไปที่ระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบนะเรื่อง 2.1 ครับรับทราบรายงานประจำปี2553ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมครับ 1. นางพรทิพย์โลดธรรมรงค์รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. นายสรัญสินธุทกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ติดตามประเมินผลและการประสานงานภาครัฐ 3. นางสาวยี่สุนสมรักผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 ท่านครับเชิญครับเชิญท่านสมาชิกที่จะอธิบายสักถามเชิญท่านนฤทธิ์เชิญฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนฤทธิ์ขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตอภิปรายในวาระรับทราบประจำปีของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแม้จะเป็นการรายงานประจำปี2553ของสภาที่ปรึกษาก็ตามเหตุที่กระผมคิดว่ายังจำเป็นที่จะต้องอภิปรายอยู่เพราะว่าผมดูในเนื้อหาในข้อเสนอแนะในบางประการยังทันสมัยอยู่สมควรเหมาะสมที่รัฐบาลชุดนี้ครับรับไปปฏิบัติและสมควรที่พี่น้องประชาชนจะได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะที่ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมวลได้ศึกษาได้รวบรวมขึ้นแล้วเสนอต่อสภาในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสร้างความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องทันสมัยจำเป็นที่รัฐบาลผู้เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนควรจะได้
รับทราบร่วมกันผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้กับท่านประธานครับว่าประเทศไทยหรือประเทศใดในโลกนะครับเราไม่อาจอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารและด้านเศรษฐกิจรูปธรรมชัดเจนที่สุดขณะนี้ก็คือเรากำลังรวมกันเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ว่าด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นที่มาของมีอนุสัญญามากมายเราพบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการลักลอบนำสัตว์ป่าไปขายยังต่างประเทศและเรามีข้อมูลว่าต่างประเทศนำสัตว์ป่าผ่านแดนเราพบว่ากำลังมีการก่อสร้างเขื่อนไม่ว่าในจีนในประเทศลาวและในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบต่อประเทศไทยของเราทั้งสิ้นเราพบว่ามีการมีนโยบายในประเทศมาเลเซียตัดไม้ทำตัดป่าที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ป่าดิบชื้นเนี่ยมาเป็นสวนปาล์มจึงมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงเช่นกันและทุกปีในหน้าร้อนในอินโดนีเซียภาคใต้จะประสบปัญหาหมอกควันผมจึงคิดว่าข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องของให้ประเทศไทยสร้างความพร้อมในการปฏิบัติตามอนุสัญญาจึงเป็นเรื่องทันสมัยผมจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าผมจะอภิปรายเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะบางประการใน2อนุสัญญาคืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซ่าหรือแรมซ่าคอนเวนชั่นกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสเพียง2อนุสัญญาจากทั้งหมด22สัญญานะครับท่านประธานที่เคารพครับขณะนี้พื้นที่ชุ่มน้ำในโลกเนี่ยมีอยู่เพียง 6% ถือว่าน้อยมากนะครับและก็ถูกทำลายทุกปีทั้งที่พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญไม่ว่าอยู่ในรูปทะเลริมทะลิงป่าพลุนะครับล้วนแต่มีความสำคัญในระบบในทางนิเวศวิทยามีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติจึงมีอนุสัญญานี้เกิดขึ้นและประเทศไทยก็เป็นสมาชิกในอนุสัญญานี้ประเทศไทยในเงื่อนไขของอนุสัญญานี้ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยต้องเสนอพื้นที่จดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนในอนุสัญญานี้ประเทศไทยได้จดทะเบียนขณะนี้เนี่ยหลายสิบที่แล้วครับผมอภิปรายเฉพาะที่แรกที่ประเทศไทยได้จดทะเบียนคือที่ทะเลน้อยหรือที่เรียกว่าควนขี้เสียนทะเลน้อยนะครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าจดทะเบียนไว้ร่วม20ปีนะครับแต่ว่าสภาพของควนขี้เสียนเนี่ยสภาพของการดูแลพื้นที่เนี่ยไม่เป็นไปตามที่พวกเราคาดหมายคาดหวังแต่อย่างใดนักทำงานด้านอนุรักษ์นักการเมืองที่ให้ความสนใจต่อปัญหาเรื่องนี้ผมคาดหมายกับท่านประธานครับว่าเมื่อประกาศพื้นที่ควนขี้เสียนเป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาแรมซ่าคอนเวนชั่นแล้วเนี่ยจะได้รับการปกป้องดูแลจะมีงบประมาณจะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญไปปกป้องเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติแต่กราบเรียนว่างบประมาณไม่มีวันเพิ่มไม่มีเพิ่มแม้แต่นิดเดียวครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ดูแลอยู่เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับคนก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องอนุสัญญาคนของทะเลน้อยก็ไม่ได้เคยไปดูงานที่ต่างประเทศหรือพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆที่ได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีไม่มีครับเศรษฐกิจของคนเหล่านั้นเขาไม่ดีขึ้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากควรขี้เสียนเดิมหลังจากที่ได้จดทะเบียนในอนุสัญญานี้แล้วก็ตามสิ่งนี้ผมหวั่นวิตกมากว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่ให้ความสำคัญกับอนุสัญญานี้ทั้งที่มีความสำคัญและคนจะไม่ความสำคัญต่อพื้นที่ชุ่มน้ำต่อไปนี่ผมหวั่นใจมากผมจึงขออนุญาตฝ
ากท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าช่วยรับข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาไปปฏิบัติโดยเร็วและอย่างจริงจังเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญท่านประธานครับเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยไฟไหม้พรุควนเคร่งพรุควนเคร่งคือส่วนหนึ่งควนขี้เสียนนี่คือส่วนหนึ่งของพรุควนเคร่งพรุควนขี้เสียนที่ผมเรียนว่าจดทะเบียนในอนุสัญญานี้เนี่ยเนื้อที่ 3,000 ไร่เองครับไม่มากจากเนื้อที่เป็นแสนๆไร่ของพรุควนเคร่งแต่ว่าไข่แดงเนี่ยชื่อควนขี้เสียนมีนกอพยพมาจากตอนเหนือของประเทศไทยจากไซบีเรียเนี่ยทุกฤดูหนาวที่หนาวในไซบีเรียมาอยู่เป็นแสนตัวเป็นพันกว่าเป็นร้อยกว่าชนิดเป็นที่พักสุดท้ายของนกเป็นที่พักสุดท้ายของสัตว์ป่าที่อพยพมาจากกลุ่มประเทศจีนประเทศไซบีเรียแต่วันนี้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีความปลอดภัยสำหรับสัตว์เหล่านี้อีกแล้วเพราะว่าไฟไหม้พรุควนเคร่งเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนและใกล้ประมาณ1กิโลที่ใกล้จะถึงนะครับแล้วเมื่อวานผมสอบถามไปยังที่ผู้ควรเคร่งว่าขณะนี้ไฟดับสนิทและยังคำตอบจากเจ้าที่บอกยังครับทั้งจุดใหม่แอบไล่จุดใหม่กับ2ไฟที่ลงไปข้างล่างเพราะว่าพลุเนี่ยเป็นการทับถมของชั้นพืชนะครับพืช ที่ตายแล้วเนี่ยทับถมลงไปเนี่ยไหม้ลงสู่ข้างล่างถ้าดับไม่สนิทเนี่ยจะคุโชนขึ้นมาใหม่ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ในขั้นวิตกหน้าวิตกผมจึงขอรัฐบาลได้ให้ความสำคัญดับไฟพุควนเคร่งซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ใช่ไปทำงานหน้าจอโทรทัศน์อย่างเดียวนะครับไปเปิดงานพอโทรทัศน์กลับผู้เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบก็กลับด้วยอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้เราต้องสูญเสียพื้นที่อย่างนี้อย่างน่าเสียดายและระยะยาวผมก็กราบเรียนท่านประธานว่าพื้นที่พรุควนเคร่งพื้นที่ควนขี้เสียนเนี่ยต้องยึดคืนพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบมากลับมาให้ได้ทุกแปลงนะครับอย่าให้ไปตกอยู่ในมือของทั้งกลุ่มที่ไปลงทุนทำเกษตรหรือทำอะไรก็ตามเพราะว่าแปลงเกษตรเหล่านี้ครับไปทำแล้วมีปัญหาต่อพลุทำให้ระบบน้ำในพลุเนี่ยไม่สามารถไหลผ่านไปผ่านมาได้นะครับจึงทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับและก็ถนนบางเส้นตัดผ่าเข้าไปในพลุควนเคร่งถนนก็เช่นกันฮะขวางทางน้ำไม่ให้น้ำไหลไปไหลมาได้เนี่ยทำลายพลุควนเคร่งก็ควรทำสะพานควรทำท่อให้น้ำสามารถระบายน้ำได้และก็ดึงน้ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งให้พลุเนี่ยมีระบบนิเวศเช่นเดิมแล้วก็ระบุพลุเนี่ยครับจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และพื้นที่ที่ประเทศไทยได้จดทะเบียนในอนุสัญญาเรมซ่านี้ก็จะได้รับการปกป้องไปในที่สุดผมจึงขออนุญาตเรียกร้องนะครับว่า